วัสดีค่ะต้อนรับปีขานนะคะโดยปีใหม่ปีนี้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามากันก่อนนะคะวันนี้ทราบกันหรือเปล่าคะว่าเรานะคะแอนปีแรกแล้ววันแรกนะคะที่เราที่แอนมาไลฟ์ในปีนี้เลยนะคะก็อยากจะส่งความสุขนะคะแล้วก็ความปรารถนาดีให้เพื่อนๆ นะคะขอบพระคุณเข้ามากันเร็วมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่แอนจากที่อเมริกานะพอดีเห็นด้านบนนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็ใส่ชุดนะคะเป็นตุ๊ดจีนนะคะเพื่อนะคะมาแจกนะคะสูตรอัลัวไส้ส้มนะคะโดยไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยนะคะต้องแอบกระซิบสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆสำหรับคำอวยพรนะคะที่ให้แอนแล้วก็ของขวัญส่งความปรารถนาดีมาให้แอนนะคะแอนซาบซึ้งใจมากๆเลยนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่เนตรดาวนะคะคุณกิกกี้นะคะคุณพี่ดวงกมลพี่แอนนะคะทุกคนเลยวันนี้นะคะแบบอยากจะกระซิบบอกมากๆเลยนะคะสูตรได้มาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนนะคะต้องได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้แน่นอนนะคะสวัสดีค่ะพี่พิมพิสานะคะคุณธิดาฉัตรพิสุณีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนแชร์ให้แอนด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่แอนนะคะเชิญพระพิคเนตนะคะเข้าบ้านวันแรกเลยนะคะเพราะว่าได้ของขวัญปีใหม่จากครูพิลีนะคะส่งมาแล้วก็เตรียมไหว้เตรียมอะไรนะคะรู้สึกดีใจมากๆนะคะสำหรับคำขอบคุณคำอวยพรนะคะแอนขอส่งคืนให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะได้ประโยชน์จากสิ่งที่แอนไลฟ์วันนี้แล้วก อยากให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงใครที่สุขภาพไม่ดีก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่สุขภาพดีนะคะแล้วเงินจะตามมาสวัสดีค่ะพี่จินตนาพี่ศิรินันท์สวัสดีนะคะคุณบิวพี่ปรมพรนะคะแล้วก็มีคนนะคะสมัครคลาส private air นะคะตอนนี้คือเต็มเอียดเลยนะคะแต่ว่าแอร์จะเพิ่มรอบนะคะเดี๋ยวใครที่ติดต่อมาก่อนแอร์ก็จะเรียงลำดับคิวนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะจองมาก่อนแล้วเดี๋ยวแอร์จะบอกว่าจะเป็นวันไหนนะคะคือเปิดกี่วันก็เต็มนะคะแบบว่าปังมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็อยากเจอแอร์ด้วยนะคะดีใจมากเลยค่ะวันนี้นะคะแอบกระซิบบอกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณลิต้าคือปกติอัลัวส้มเนี่ยเราก็จะใส่ซันควิกอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะใส่ด้วยนะคะวันนี้นะแต่พิเศษนะคะได้สูตรจากพี่จันทิมานะคะส่งข้อความหาแอนเมื่อวานขอบพระคุณค่ะส่งข้อความหาแอนบอกว่าพี่มีสูตรให้นะคะเอาไปสอนเพื่อนๆแล้วก็แอนบอกว่าทำไมพี่ต้องให้แอนล่ะแบบว่ามันเป็นสูตรที่พี่เขาทำขายจริงแล้วทำขายดีมากทำขายตุ๊ดจีนนะคะทำไม่ทันนะคะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าเพราะว่าครูแอนคุณแอนน่ารักนะคะแล้วก็แอนก็บอกว่าแอนขออนุญาตมาสอนพี่ๆเพื่อนๆนะคะเป็นสูตรที่แอนชิมแล้วคือฟินมากอะดูหน้าแอนนะคะคือฟินสวัสดีค่ะพี่สุนิสาสวัสดีพี่สุรีพรนะคะสวัสดีพี่นฤชาลัยนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สวัสดีปีใหม่กันเลยนะคะคือด้านในเนี่ยจะเป็นนะคะจะเป็นไส้นะคะไส้แต่ละที่นั้นไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ไส้นะคะจะเป็นไส้สับปะรดค่ะไส้สับปะรดนะคะแล้วจะใส่น้ำส้มซันควิคนะคะใส่น้ำต้มสุกใส่มะนาวใส่เกลือแล้วแบบคือแอนพูดไม่ถูกเลยอะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวแอนนี่แอนกวนแล้วนะที่แอนใส่เราก็เอาไส้สับปะรดนะคะแล้วแต่พื้นที่เนาะขอบพระคุณสำหรับความอวยพรนะคะวันนี้ก็คือแอนคิดว่าต้องได้ประโยชน์ทุกท่านเลยนะคะเนี่ยที่แอนกวนแล้วนะคะกลิ่นส้มก็มีนะคะข้างในแล้วตัวเปลือกอะลัวนะคะตัวอะลัวข้างนอกนี่นะคะเราก็จะทำเป็นอะลัวส้มแต่ว่าจะใส่ซันควิกนิดหน่อยนะคะไม่เยอะเราก็จะใส่ตัวน้ำส้มออยนะคะกลิ่นส้มนะคะจะเป็นของพูรินนี่นะคะ
กลิ่นเขาจะไม่เปลี่ยนแล้วกลิ่นหอมเหมือนส้มที่สุดแล้ววันนี้นะคะก็จะสอนปั้นแบบละเอียดพี่เขาส่งมาให้แอนนะคะคือปั้นละเอียดสอนทุกอย่างนะทั้งผสมสีคือบอกแอนหมดเลยนะคะแบบทำไมเป็นคนที่โชคดีอย่างนี้แล้วก็แอนก็เก็บความโชคดีนี้ไม่ได้นะคะแอนก็ต้องมาบอกเพื่อนๆพี่ๆนะคะว่าวันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แอนตั้งใจมากนะคะว่าเพื่อนๆพี่ๆต้องได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีแพ็กเกจใหม่นะคะจะบอกเดี๋ยวบอกทีหลังนะมีอันนี้เป็นอันแรกแล้วก็จะมีอันที่2เดี๋ยวแอนจะโพสต์ให้ดูอีกรอบนึงหลังจากไลฟ์นี้นะคะว่าใส่แพ็กเกจไหนนะคะจะใส่กล่องโดมนะคะเขาขาย3อันนะคะ3อัน200บาทยังไงก็ซื้อนะคะแล้วก็อร่อยมากอันนี้นะคะคือที่กวนแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวแอนขอแชร์แป๊บนึงนะไลฟ์เนี้ยทำไมถึงแพงนะคะเพราะว่าหาซื้อไม่ได้นะคะไม่เคยได้ยินแล้วแอนก็อยากจะคือแอนอะคิดมาเสมอว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอารัวส้มอะข้างในมันต้องเปรี้ยวสีมันต้องแล้วเป็นส้มกวนมันก็จะแพงไปไหมแต่พี่เขาก็มาเฉลยบอกอ๋อพี่เขาใส่แบบสับปะรดกวนแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่น้ำต้มสุกใส่มะนาวนะแล้วก็จะบอกวิธีการทำเป็นหมดเลยว่าต้องผสมกันก่อนนะต้องอะไรอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าพี่จันที่มาอยู่หรือเปล่านะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะแล้วเพื่อนๆขอบพระคุณพี่จันที่มาด้วยนะคะขอบพระคุณคิมขอบคุณพี่จันที่มาด้วยนะคะเป็นพี่สาวที่ติดตามแอนนะคะตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะไลฟ์ครั้งแรกนะคะพี่ก็มาดูแอนที่แอนชอบทักแล้วก็บอกว่าพี่เขาสอนทำพี่เขาทำขนมแบบได้สวยงามแล้วเก่งมากนะคะแต่ก็ยังมีเวลามาดูแอนเพราะว่าพี่บอกว่าแอนเป็นคนที่พูดสนุกแล้วก็พูดดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชอบดูแอนนะคะเดี๋ยวขอชิมให้ดูนะคะทุกๆคนดูสิไม่ลบค่ะไม่ลบใครมีธุระก็ไปทำธุระก่อนเห็นไหมเพื่อนๆแค่คิดว่าใส่อะไรไปเรายังคิดไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าพี่เขามาบอกทุกอย่างนะคะส่งสูตรมาให้แอนด้วยนะคะแล้วก็บอกคุณแอนต้องใส่น้ำส้มสุกมะนาวเกลือน้ำส้มนะคะคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยเอาสับปะรดมาใส่นะคะสับปะรดกวนมาใส่แล้วก็กวนให้เข้ากันนะคะกวนให้เข้ากันแล้วก็ค่อยเปิดไฟก็กวนจนแห้งนะคะแต่อย่าให้ไหม้นะกวนจนน้ำเหือดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะไม่ลบค่ะเดี๋ยวกลับมาดูได้สวัสดีค่ะพี่อูขอบคุณนะคะพี่อูก็ช่วยเหลือแอนมากเลยนะคะคือขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มีความเมตตานะคะอันนี้คือแอนบอกพี่บอกว่าขอบคุณที่คือแอนได้สูตรเนี้ยแอนรู้สึกดีใจเพราะว่าแอนอะตอนแรกจะสอนไส้มันม่วงแอนก็คิดว่าแอนเคยทำแล้วแล้วอรัวต้องไม่ใช่ส้มนะคะถึงจะเข้ากับมันม่วงแต่ถ้าเป็นส้มมันจะต้องเปรี้ยวหวานขอบคุณนะคะก็แอนก็จะให้เครดิตนะคะคนที่ไม่ใช่ค่ะพี่จันที่มาพี่เขาจะอยู่สมุทรปราการอีกท่านนึงค่ะอีกท่านนึงอันนั้นครูพี่จันทิมาที่สอนพวกขนมทองทั้งหลายอันนั้นก็เป็นครูอีกท่านหนึ่งนะคะดีใจมากนะคะวันนี้ก็เลยแบบเลยตื่นเต้นมากบอกตรงๆเลยค่ะแล้วก็มันแล้วแอนก็ได้ของนะคะมีคนส่งมาให้แอนนะคะเป็น10กว่าคนเลยนะแอนลงบางทีแอนก็เป็นใครแอนก็ไม่รู้นะคะแล้วมีอยู่พี่คนนึงนะคะทุกคนแอนก็ขอบคุณไปหมดละมีอยู่พี่ท่านนึงนะคะเขาก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับแฮปปี้นิวเยียร์แอนมานะคะเขาบอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครูแอนนะคะขอให้ครูแอนและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปอยากเห็นรอยยิ้มและกำลังใจที่ครูแอนมอบให้เสมอมานะคะเลิฟจากพี่ปูกราบขอบพระคุณทั้งขนมด้วยนะคะแต่ว่าแอนถ้าเป็นใครที่อยู่ในไลฟ์นี้ก็บอกแอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูพี่ลีขอบพระคุณนะคะพี่นวรัตน์คุณยุรินะคะดีใจมากเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ได้สูตรนะคะทำ
ส้มเนี่ยขอพูดเยอะๆนะคะวันนี้ไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์เนาะคือสูตรนี้นะคะก็จะเป็นส้มนะคะแอนก็จะใส่เดี๋ยวจะมีบล็อกให้นะคะก็จะใส่กล่องโดมขนาดไม่ใหญ่นะคะเป็น3อัน3อันแล้วก็จะมีกล่องใสๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแอนสั่งมาแล้วยังไม่มานะคะแล้วก็จะมีหูหิ้วนะคะพี่บอกถึงขนาดแพ็คเกจนะคะแล้วก็ขาย200บาทสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดมากๆนะคะคนที่ติดตามแอนนะคะทุกคนเก่งมากแล้วก็ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ขอบคุณแอนที่ทำให้เขามีรายได้นะคะแอนก็ดีใจมากดีใจมากนะคะขนลุกแล้วแอนก็ได้พระพิฆเนศนะคะวันนี้ก็เลยเปิดเพลงสรรเสริญพระพิฆเนศนะคะพ่อปู่ก็คือแอนอะที่เมื่อวานแอนได้จากของขวัญจากครูพี่ลีใช่ไหมแล้วแอนร้องไห้แอนเปิดออกมาเขาเขียนว่าพระพุทธรูปพอแอนเปิดออกมาแล้วแอนก็เห็นแบบองค์สีดำนะคะเป็นหินนินแท้ๆเลยนะคะแอนก็ไม่ได้คือแอนไม่ได้คาดหวังนะคะแต่แอนก่อนปีใหม่เนี่ยแอนคิดในใจเพราะแอนเปิดฟังเพลงท่านทุกวันพอรู้สึกว่าแอนผูกพันแล้วก็เจอเพื่อนๆพี่ๆหรือนักเรียนหรือว่ากัลยาณมิตรแอนมาจากท่านหมดเลยมันก็เลยทำให้แอนแบบตื้นตันจะแบบเฮ้ยท่านอะประทานพรให้เราไม่พอนะคะยังโดนจิตโดนใจให้คุณพี่ลีส่งมาให้แอนอีกอะแอนก็เลยแบบขนลุกแล้วก็บอกไม่ถูกเลยนะคะก็คือแอนว่าแอนรับโชครับปีใหม่คือเมื่อวานคือวันที่1เนาะแล้ววันนี้ก็เลยสั่งกำลังจะสั่งทำซุ้มเป็นซุ้มไม้นะคะไม้สักให้ท่านนะคะแบบปลื้มใจมากๆนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายแอนด้วยนะวันนี้ก็คือไลฟ์ที่ไลฟ์แรกของปีนะคะแล้วก็เป็นไลฟ์ที่แอนว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้นะคะแชร์เรียบร้อยสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่นวลแขแล้วก็คลาส private นะคะเต็มเปิดกี่รอบก็เต็มคือแบบมีอะไรที่แอนแบบตกใจแล้วก็ไม่ได้คาดหวังแล้วก็คือแอนมาสอนทุกวันไม่ได้คาดหวังว่าแอนจะต้องเพื่อนๆจะต้องมาแบบรักหรือว่าอะไรยังไงนะคือแอนอยากให้แอนก็ให้เลยนะคะแต่ว่ามันได้เกินที่แอนสวัสดีค่ะพี่แดงมันได้เกินกว่าที่แอนคิดไว้อีกเนาะโอเคค่ะพร้อมกันไหมคะทุกคนพร้อมที่จะจดสูตรเดี๋ยวแอนจะบอกใกล้ๆเนาะแล้วก็แอนจะบอกว่าเราใช้สับปะรดกวนร้านอันนี้แอนซื้อจากร้านสายลุงนะคะ1กิโล45บาทนะคะเขาเอามาจากประจวบเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกอันมันจะมี3แบบของอะไรไม่รู้มียี่ห้อที่เขาใช้กันเนาะแต่ไม่เคยกินแต่อันนี้จะออกเปรี้ยวแล้วก็หวานตัวนี้จะไม่ต้องเติมมะนาวเลยเติมแค่นิดเดียวเองนะคะก็อร่อยเลยนะคะตัวนี้แล้ววิธีการทำส้มนะคะเราก็จะปั้นแล้วก็ใส่ไส้ถูกไหมคะแล้วสีนะคะพี่จันทิมาก็บอกแอนว่าให้ใส่นะคะสีส้มนะคะใส่สีส้มแล้วก็ เราจะใส่สีเหลืองมะนาวนะคะเดี๋ยวขอบคุณนะคะสีของภูรินทร์นะคะแล้วก็สีของพี่อุนะคะเดี๋ยวแอนขอเอาออกมาใช้ก่อนนะยังไม่ได้ใช้เลยนะแล้วก็มีออเดอร์ดอกบัวต้นปีเลยนะคะดอกบัวเขาสั่งแอนประมาณหมื่นกว่าบาทอะคิดดูสั่งแบบดอกบัวคือแล้วก็น้องมดก็ส่งให้แอนนี่สีส้มของภูรินทร์นะคะแล้วน้องมดก็ส่งของมาให้แอนอีกนะคะน้องมดก็บอกน้องมดก็คือกิจการบีบดอกบัวบีบน้องเปิ้ลนะคะส่งมาข้อความหาแอนตลอดเวลากันทุกคนเลยนะคะภูมิใจมากนะคะทุกคนก็ได้ดีแล้วนะคะคุณพี่ลีก็มีออเดอร์มีคนสอนเป็นคนสอนเป็นคือความสำเร็จของทุกคนไม่ต้องส่งอะไรให้แอนก็ได้นะคะแค่ทักทายแล้วก็บอกว่าสูตรแอนหรือว่าแอนเทียนทามอ่ะขายได้ขายดีแค่นี้ค่ะแอนก็มีความสุขมากๆแล้วนะคะขนลุกนะพูดไปก็ขนลุกโอเคทุกคนพร้อมไหมคะแชร์แล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่หญินทุกคนพี่หญินก็เป็นที่ปรึกษานะคะด้านแพ็กเกจนะคะพ
พี่เขาจะทำทุกอย่างแพ็กเกจพี่เขาจะเลิศมากๆนะคะแล้วก็แนะนำทุกอย่างแล้วก็ทุกคนที่อยู่กับแอนเนี่ยไม่เคยห่วงสูตรเลยนะคะมีสูตรมีอะไรใหม่ๆนะคะมาบอกแอนแบบตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมาทำเดี๋ยวแอนจะทำนี่ให้ดูก่อนทำไส้ให้ดูก่อนจริงๆแล้วแอนมีไส้ไว้แล้วนะคะแต่ว่าจะทำให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะทุกคนพร้อมกดหัวใจแล้วก็พิมพ์ว่าพร้อมค่ะให้แอนด้วยนะเดี๋ยวจะบอกสูตรไส้ก่อนนะทุกคนหัวใจมารัวๆแพ็กเกจนี้นะขายเลิศมากอ่ะพี่สันทิมาคือแบบทางแพ็กเกจก็ยังบอกแอนเลยแอนก็ถามคือแอนก็ถามว่าขายเท่าไหร่เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆชอบถามราคาขายแอนไงแอนก็จะแบบเพราะว่าแอนบางทีแอนขายอ่ะเราก็ไม่อยากคือขายแพงก็ไม่กล้าขายไงเออแต่ว่าอันนี้แพ็กเกจนะทุกคนอันนี้แพ็กเกจอันที่แอนมีที่บ้านแต่ว่าอันนี้คือแพ็กเกจที่แถวบ้านแอนขายแอนก็เลยเอามาลองทำให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาใส่อันนี้ก็โบของแอนนะคะโบนี่7บาทไม่ใส่โบก็ได้นะคะอันนี้เผื่อไว้เอาไปใส่อะลัวดอกบัวอะลัวแบบสวยๆนะคะเพลงเพราะนั่งริมตลาดเย็นสบายเออได้เลยค่ะพี่นันนี้นะคะอันนี้แพ็กเกจแบบอย่างนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเราก็จะมีรองไว้ข้างๆสวัสดีปีใหม่ค่ะใช้แบบนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือข้างล่างเขาจะประมาณถ้าในกล่องนี้มันต้องใช้7เซนนะคะต้องใหญ่แล้วก็จะใช้กระดาษดอลลี่นะคะรองเดี๋ยววันนี้เราจะใส่แพ็กเกจนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนะคะนี่เราก็ค่อยมาทำเราเอาสูตรกันไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ไปอะแดปเอาได้เลยนะคะวันนี้คนดูเยอะมากนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ136คนนะคะดูเยอะมากนะคะวันนี้แต่ไลฟ์แพงจริงๆไม่ได้โม้เลยนะคะไม่รู้ว่าพี่จันทิมาอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่เพนวันนี้พี่เพนนะคะเป็นคนรีเควสต์มาเลยนะคะว่าขอดูขออลัวส้มเพื่อจะทำตุ๋นจีนนะคะพี่เพนรีเควสต์มานะคะก็เลยเราก็เลยได้แองตอนแรกส่งมาเป็นอลัวส้มไส้มันม่วงนะคะอันนี้ส่งต่างจังหวัดก็ได้นะทุกคนพอเราใส่แบบนี้เราปิดแล้วก็แรปนะคะแรปเสร็จแล้วปิดฝาอย่างนี้นะคะขนมเนี้ยยิ่งแช่ตู้เย็นนะคะยิ่งอร่อยเพราะข้างในอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์ขั้นต่ำนะอยู่ที่เรารักษาความสะอาดในการทำด้วยนะขั้นตอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องหมอนะคะน้องหมอฝังเข็มนะคะน้องหมอเก่งมากๆเลยนะคะทำให้คนหายหลายรอบติดตามน้องหมอได้นะคะน้องหมอฝากเพจหน่อยเร็วน้องหมอสวัสดีค่ะคุณขวัญสวัสดีค่ะคุณป้าแฮปปี้นิวเยียร์นะคะคุณป้าอยู่อเมริกานะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดด้านล่างนะคะแอนจะใส่นี่เลยเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่ออย่างเพื่อเบื่อนะไม่ลบไลค์ค่ะเราก็ใส่ตัวนี้ด้วยนะปิดฝาแล้วก็ใส่นี้สวยไหมทุกคนชอบไหมคะคือไลฟ์วันนี้นะแอนตื่นเต้นเพราะว่าสูตรได้มาพร้อมกับพระพิคเนต คือจริงๆทำไมแอนตื่นเต้นเราแอนมีสูตรที่คนที่แอนมีเยอะแต่ว่าในสูตรเนี้ยคิดถึงครับคนดูเยอะมากขอบคุณค่ะแต่ว่าในสูตรนี้เนี่ยมันตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมันเป็นอะไรที่แอนอะคิดอยู่ไงคะว่าเราจะปรับยังไงได้ให้ไส้มันเปรี้ยวอะให้ไส้มันเปรี้ยวหวานอะแต่ไม่ใช่ที่เปรี้ยวมากมันอยู่ที่สับปะรดเรานะแต่ถ้าเกิดร้านเนี้ย45บาทกิโลนึงใช่ป่ะเขามันจะมีแบบหวานนำแต่อันเนี้ยก็เปรี้ยวหวานแอนว่ารสชาตินี้แอนโอเคมากนะคะเนี่ยเราก็ใส่แบบนี้นะคะทุกคนนี่แบบนี้นะคะ
แล้วเราก็ขายแบบนี้เลยดูสินค้าน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะทุกคนโอเคค่ะถึงมาถึงแอนจดโพยมานะคะพร้อมจดนะดูสิตื่นเต้นมากวันนี้โพยสมุดแอนนะคะมาแล้วแอนจะใส่นะคะสูตรไส้ส้มนะทุกคนจะใส่สับปะรดกวนไลฟ์นี้นะคะถือเป็นการแอนให้นะคะแอนให้สวัสดีปีใหม่พี่ๆเพื่อนๆแล้วกันเนาะสับปะรดกวนนะคะ500กรัมทุกคนจดนะฝากช่องให้ด้วยช่องหมอซันฝังเข็มติดต่อหมอซันได้เลยนะคะหมอซันเนี่ยฝังเข็มคนที่เดินไม่ได้นะคะแล้วก็มีสับใน YouTube เป็นแสนสับนะคะหลายแสนเลยแล้วก็คนติดตามเยอะมากนะคะไปฝังเข็มเดินไม่ได้แล้วเดินได้แล้วคือแบบ Amazing มากๆนะคะหมอซันเก่งมากนะคะติดตามหมอซันได้นะคะสับปะรดยี่ห้ออะไรนะคะมันไม่ได้มียี่ห้อนะคะสับปะรดยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะว่าส่วนเราจะต้องเติมนะคะถ้าเปรี้ยวมากนะคะเวลาเรากวนเสร็จแล้วเนี่ยให้เพิ่มน้ำตาลแต่ถ้าหวานมากนะคะก็ให้เพิ่มมะนาวไปหน่อยนะคะสับปะรดกวนทั้ง500กรัมมีอันใส่ครึ่งสูตรนะทุกคนก่อนที่จะทำนะเราจะใส่แอนอะก่อนที่เราจะทำนะเราจะต้องผสมน้ำทุกอย่างลงไปก่อนทั้งเกลือทั้งอะไรนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะหมอซันสับปะรดกวน500กรัมน้ำส้มซันควิกนะคะแอนจะใช้ของแมนดารินมิกซ์นะคะจะออกเปรี้ยวนิดนึงจะออกเปรี้ยวนะคะแล้วก็คือมันจะขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวกับความหวานจะขึ้นอยู่กับที่เรากวนแล้วขึ้นอยู่สับปะรดในแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็สับปะรดกวน500กรัมน้ำส้มซันควิกครึ่งถ้วยตวงน้ำต้มสุกนะคะ1/4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะแต่ของแอนน่ะเปรี้ยวแล้วแอนจะใส่น้ำมะนาวแค่ครึ่งช้อนโต๊ะจะไม่ได้ใส่เพราะว่าเปรี้ยวนะเราต้องชิมของเราก่อนแต่ว่าสแตนดาร์ดคือ1ช้อนโต๊ะนะแล้วก็เกลือนะคะ1/4ช้อนชาเกลือนะคะ1/4ช้อนชาถูกไม่ใช่ช้อนโต๊ะใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอดูโพยแป๊บนึงแอนเขียนว่าช้อนโต๊ะแต่ไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันจะขอบคุณทุกคนเลยมาดูแอนเยอะมากวันนี้แบบนึงนะหนึ่งช้อนชาจริงด้วยโอเคใครพิมพ์แล้วนะคะใครพิมพ์แล้วพิมพ์ฝากให้เพื่อนๆด้วยนะปีใหม่แอนว่าช่วงนี้นะเชื่อแอนไหมว่าคนบอกว่าจะเงียบเหงาหรือว่าแบบเราโดนโควิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีความหวังนะทุกอย่างมันเป็นไปได้แล้วก็ยุคนี้เป็นยุคของคนดีนะคะถ้าเราเป็นคนดีเราอยู่ได้เราก็อยู่รอดด้วยนะคะแอนเชื่อแบบนั้นนะคะเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเดี๋ยวรอสูตรเพื่อนๆใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวแอนขอผสมของแอนก่อนนะเพื่อนๆดูแอนผสมนะส้มสังเปียอันนี้จะใช้แค่ครึ่งสูตรแอนจะผสมทุกอย่างลงไปก่อนนะคะน้ำต้มสุกเดี๋ยวรอเพื่อนๆขอบพระคุณครูพี่ลีค่ะสูตรนี้นะคะแล้วก็ไปลดน้ำตาลเพิ่มน้ำตาลลดความเปรี้ยวความหวานเอานะคะแต่จริงๆแล้วแอนเป็นคนที่ชอบแบบเปรี้ยวไงมันก็จะออกแบบเปรี้ยวหวานคนนะคะน้ำมะนาวนะคะมะนาวแอนขอใส่นิดเดียวเพราะว่าแอนชิมไอ้ตัวนี้มาแล้วมันจะเปรี้ยวนิดนึงมันก็ไม่ต้องเปลืองน้ำมะนาวนะคะช่วงนี้น้ำมะนาวก็ไม่แพงด้วย
น้ำมะนาวนะคะแล้วก็เกลือจะใส่แค่นิดเดียวนะคะร้อยครบหรือยังน้ำส้มน้ำต้องสูงน้ำมะนาวเกลือโอเคอ่ะผสมทั้งหมดนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนพี่จันทิมาก็บอกขั้นตอนทุกอย่างเลยทุกคนน่ารักมากอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องใส่อันนี้ยังชิมให้ดูเพื่อนๆดูนะคืออร่อยมากน้ำต้มสุกเท่าไหร่น้ำต้มสุก1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะอันนี้คือที่เขากวนแล้วแล้วกวนครั้งแรกมันจะแบบเละๆหน่อยเนาะต้องทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ถึงปั้นได้อร่อยมากขนาดแค่กินยังอร่อยอ่ะอันนี้เราไม่ต้องใส่กลิ่นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่กลิ่นตอนเราจะใส่กลิ่นตอนเรากวนตัวแป้งนะคะคุกก่อนแล้วก็ค่อยกวนนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอ่ะมีความสุขมากนะคะเวลาสอนสูตรที่เพื่อนๆเอาไปขายได้จริงไปลดความเปรี้ยวความหวานเอานะคะเพิ่มอะไรเองนะเพราะแค่กินไส้สับปะรดอ่ะแต่ก็ยังรู้สึกอร่อยแล้วอ่ะคิดดูนายก็บอกพี่ทำไมถึงมีความเมตตาหนูจังเลยอะแล้วหนูก็ไม่ใช่ได้นี้นะหนูก็เอามาสอนเพื่อนๆนะหนูแอนก็ไม่ได้เอาไปทำขายเพราะว่าแอนบางทีแอนไม่มีเวลาเนาะแอนทำงานประจำทำสอนทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าเอามาให้เพื่อนๆอันนี้แหละแอนรู้สึกซาบซึ้งมากๆอันนี้ก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่นะคะขอบพระคุณที่จันทิมานะคะโอ้โหสูตรมาแล้วสูตรถูกต้องครบไหมคะครูแอนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแอนขอดูให้เดี๋ยวขอดูของครูพี่ลีนะคะโอเคเดี๋ยวรบกวนพิมพ์วิธีให้แอนด้วยนะผสม3อย่างก่อนนะน้ำต้มสุกน้ำซันควิกมะนาวเกลือผสมให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่สับปะรดลงไปเห็นไหมคะหอมมากทุกคนไม่ลบค่ะทุกคนก่อนจะไปอย่าลืมแชร์ให้กันนะจ๊ะอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะทำแป้งตัวแป้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มรสอีกทีหนึ่งนะคะเปิดไฟกลางนะคะน้องสาวนะคะเป็นแอดมินด้วยนะคะส่งหัวใจมานะคะก็เลยขำเลยคนดูเยอะมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยรักทุกคนที่สุดเลยเปิดไฟอ่อนไว้เวลากวนอ่ะกวนให้น้ำเขาแบบเหือดๆหน่อยนะเพราะเขาจะเละๆนิดนึงเห็นชัดไหมทุกคนโอ้โหน่ารักมากเลยยินดีค่ะยินดีนะคะโอเคขอบคุณค่ะคุณพี่ลีขอบคุณพี่แดงด้วยนะคะพี่แดงของเราสวัสดีค่ะพี่จิตตารัตน์นะคะพี่จิตตารัตน์นี่ก็เปิดนะคะสอนศิลปะฟรีนะคะที่กรุงเทพนะคะส่งข้อความมาหาแอนนะคะใครอยากจะเรียนกับพี่เขานะคะลองติดต่อดูนะคะสอนเป็นอะไรนะคะพี่จิตตารัตน์ที่เปิดสอนวันอาทิตย์หรือเปล่าสอนฟรีอะค่ะเกี่ยวกับอะไรขนอะไรไม่ทราบนะขนใช่ไหมคะเห็นแล้วหิวอ๋อขอเบาอันนี้เบาเลยนะคะเดี๋ยวไหมนี่ขออนุญาตปิดก่อนเดี๋ยวจะไหมควรไปนะคะอันนี้ปิดแก๊สก่อนอันนี้วอร์มอยู่นะคะอุ่นเราก็ควรไปก่อนนะคะว้าวอร่อยมากทุกคน the best มาก
อร่อยสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยวันเสาร์อ๋อสอนเกี่ยวกับศิลปะหัวโขนจิ๋วนะคะใครอยากมีอาชีพนะคะพี่เขาสอนแบบไม่คิดเงินเลยนะคะติดต่อพี่จิตตรารัตน์นะคะแอบเป็นเพื่อนพี่เขาก็ได้นะคะแต่เพื่อนพี่เขาเต็มนะคะกดติดตามก็ได้นะคะเขาเพิ่งได้กดเพิ่มเพื่อนแอนไปนะคะหัวขนจิ๋วนะคะใครอยากมีอาชีพนะคะของอันไทยนี่เราอนุรักษ์ไว้เลยแอนปิดไฟก่อนของไทยเรานี่อนุรักษ์ได้เลยนะคะทําไปเราก็ไม่อดตายนะคะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์นะคะช่วยอยู่แล้วก็เวลาแอนไลฟ์แอนรู้สึกมีความสุขมากนะเพราะว่าเหมือนเจอเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องทิ้งเขาไว้เลยนะคะทิ้งเขาไว้ให้เขาเย็นนะคะถึงจะปั้นได้ไม่งั้นจะเละนะพออันนี้อันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้สักครู่นะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะปั้นรอไว้นะคะเนี่ยก็จะปั้นไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นไส้ไว้นะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่จานช่วยแบะๆไว้ทิ้งไว้เลยนะอร่อยมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวชิมให้ดูนะเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงเนี่ยจะรสชาติแบบว่าหวานนิดหวานนะแล้วก็เปรี้ยวก็เค็มนิดนึงนะคะแดดคงติดใจมากฝรั่งเรียนได้ไหมคะเรียนได้หมดแต่ครูพี่ลีต้องไปส่งนะคะไปแปลด้วยแอดเพื่อนไว้เลยนะคะแต่ว่าส่งข้อความคุยกันก่อนเนาะเพราะว่าพี่เขาจะสอนนะคะหัวขนจิ๋วอุ๊ยน่ารักมากเลยอะแอนบอกว่าแอนอยากไปเรียนได้ไหมพี่เขาบอกว่าได้เลยแล้วก็สอนฟรีด้วยนะคะพี่เขาเหมือนแอนเลยเนาะชอบสอนแบบนี้นะคะแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยเนาะเรียนที่บ้านพี่เขาบ้านพี่อยู่ที่ไหนนะไหนลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะไม่แล้วถ้าเกิดว่าเปิดเป็นคลาสสอนเลยก็มีคนเรียนนะคะพี่เราก็ไม่ได้เอาอะไรแพงมากเนาะเป็นค่าอุปกรณ์อะไรได้ค่ะพี่คิดค่าอุปกรณ์อะไรก็ได้นะไม่ต้องสอนฟรีก็ได้เพราะว่าแอนว่ามีคนสนใจเยอะมากๆนะคะแอนว่านะขอเช็ดมือก่อนโอเคนะคะไส้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาทำผสมอันนี้เราก็จะพักไว้นะคะแบบนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก่อนเสร็จเนี่ยให้เราชิมก่อนงั้นก็จะชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเราจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกอันเนี้ยของแอมมันจะออกเปรี้ยวเพชรเกษม116ครับ5น่ารักมากโอ้โหไปได้เลยนะพี่อุ๊ลองติดต่อพี่เขาไปก่อนแต่พี่เขาบอกว่าเพื่อนพี่เต็มยังรับน้องแอนไม่ได้นะเพิ่งรับไป 2-3 วันที่แล้วอันเนี้ยถ้าเปรี้ยวไปนะคะก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ำตาลไปนิดเดียวนะคะแต่ก็หวานแล้วพอแล้วนะคะอันนี้แค่เติมแค่เกลือพอใช้ได้อร่อยมากทุกคนเดี๋ยวขอล้างมือก่อนเช็ดมือก่อนสนใจค่ะพี่ทำยากไหมโหนพี่จิตตราพี่แอนว่าพี่เปิดเป็นคอร์สเลยดีกว่านะแอนว่าเพราะว่าทุกคนก็พร้อมจ่ายนะคะแล้วพี่ก็นัดวันเรียนแบบคือพี่เขาเป็นน่าจะเป็นครูศิลปะด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ามีคนไปเรียนกับพี่เขาก็เยอะอยู่นะคะมาดูซิเห็นไหมเราเจอแต่กัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรที่ดีวันหลังก็ได้ค่ะพี่อู๋พี่เขาก็อยู่ตลอดเรามาทำตัวแป้งนะคะอันนี้เราจะมาทำพร้อมกันทุกคนว่าเพราะว่าแอนอะเพราะแป้งเนี่ยเราทำบ่อยอยู่ละเราก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรเราก็จะลดน้ำตาลลดอะไรแค่เฉพาะ
ลดน้ำตาลหรือว่าลดน้ำตาลนะคะวันนี้แอนใช้กะทิของชาวเกาะเพราะว่าอร่อยดีแถวบ้านหมดดูอย่างไรว่ากวนแล้วสับปะรดกวนเนี่ยเขาจะแห้งค่ะพี่แบบคือพี่กวนไปสักพักนึงอ่ะมันก็จะยังเละยังปั้นไม่ได้เลยนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเมื่อกี้เองก็กวนเป็นอย่างเงี้ยพอพี่ไว้สักพักนึงนะคะเขาก็จะจับตัวไปเป็นก้อนพี่กวนให้น้ำเหือดก็พอเดี๋ยวเขาจะจับตัวเป็นก้อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะกวนให้น้ำแห้งมันก็ไม่ได้เหนียวนะเขาจะไม่เหนียวแต่พี่กวนไฟอ่อนให้น้ำมันแห้งไปเฉยๆเท่านั้นเองสับปะรดนี่ไม่ได้กวนยากนะคะกวนเพิ่มสามารถเปลี่ยนเป็นไส้อื่นๆได้ด้วยได้เลยสามารถเปลี่ยนเป็นไส้อื่นๆได้เลยจะมีไส้แล้วแต่เราเลยจริงๆอันต้องสอนไส้อะไรนะไส้มันม่วงนะคะอันก็จะมีสูตรมันม่วงด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาบอกเอาเนาะเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นแป้งอะลัวนะคะเดี๋ยวแอนจะบอกสูตรแอนขอชิมก่อนแต่แป้งอันนี้จะร้อยหนึ่งพี่จันที่มาบอกพี่เชื่อว่าน้องแอนทำได้เอาไปลองไปปรับปรุงเปลี่ยนดูอะไรอย่างนี้เนาะน่ารักที่สุดน้ำตาลแอนเดี๋ยวก่อนน้ำตาลแอนขอใส่แล้วก็ต้องชิมแอนเขียนสูตรของแอนไปแล้วแต่ยังขอไม่บอกนะแต่แอนต้องชิมก่อนให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วเราก็จะชิมนะคะว่าโอเคหรือเปล่าแล้วถึงจะบอกสูตรจริงๆนะคะเสียน้ำตาลดูขั้นตอนไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูกินหอมนอกจอสวัสดีคุณแพมนี่สวัสดีคุณไซนี่สวัสดีค่ะพี่กัญญาลักษณ์ค่ะพี่หมวยพี่หมวยช่วงนี้ยุ่งใช่ไหมล่ะขายดีแน่นอนเลยสวัสดีทั่วโลกนะคะที่กำลังดูกันอยู่นะคะมีประเทศอะไรกันบ้างนะคะส่งข้อความมาว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนกันบ้างนะคะส่งข้อความมารู้ไหมอยากจะบอกว่าแอนอะฉีดวัคซีนปีนี้ไปทั้งหมด5เข็มแล้วอะฉีดวัคซีนโควิดไป4เข็มแล้วก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปอีก1เข็มนะคะโหแต่ว่าวัคซีนล่าสุดที่เข็มสุดท้ายแอนก็คือเป็นเข็มไฟเซอร์เนี่ยแอนไม่มีอาการข้างเคียงเลยนะคะก็เป็นไข้นิดหน่อยนะคะไม่ก็ไม่ได้เป็นไข้อะไรนะคะแค่แบบหนักตัวนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะนมใช้อะไรก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นนมของเด็กๆนะคะใครที่แอนไม่ได้ทักทายก็ขออภัยด้วยนะพอดีคอมเมนต์เลื่อนขึ้นอยู่ประเทศอะไรกันบ้างอยู่จังหวัดไหนกันบ้างอากาศเป็นยังไงใครยังไม่เคยคุยกับแอนก็ส่งข้อความมาทักทายได้นะคะแอนได้รับข้อความแบบทุกวันเลยนะบอกให้แอนก็ตอบทุกคนตอบเองนะคะมีแอดมินนะคะแต่ว่าตอบเองเพราะว่าแอนอยากรู้ว่าทุกคนมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยค่ะใส่กลิ่นด้วยนะอย่าลืมยังไงก็ใช้อร่อยดีนะแอนรู้สึกว่าอร่อยดีเขาโอเคส่งทุกคนดูเยอะมากนะคะวันนี้นะคะทุกคนจะเป็นตุ๊ดจีนแล้วใช่ไหมแล้วตุ๊ดจีนรู้ไหมว่าวันที่เท่าไหร่เตรียมรับออเดอร์ได้เลยนะทุกคนตุ๊ดจีนปีนี้วันที่31มกรานะคะข้อมูลจากพี่หยินนะคะพี่หยินของเรานะคะขอบพระคุณมากเลยสีอันจะผสมตอนทีหลังแล้วกันเนาะยังไม่ผสมสีแล้วก็ใส่กลิ่นส้มลงไปนะคะ
หินส้มหินส้มนะคะกลิ่นที่หอมแล้วก็เหมือนจริงนะคะเป็นของภูรินเลยนะคะโอเคมากๆกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราก็ผสมสีที่หลังเนาะหอมจังบูธโมเดอร์น่ามาทำอโลกล้วยต่อโอ้ยกไม่ขึ้นเอ็น3วันแล้วเนี่ยมันยังปวดอยู่เลยอ่ะปวดจริงๆด้วยเนี่ยนะคะต้องไว้ให้เย็นนะคะเขาถึงจะปั้นได้อันนี้เขาจะเละๆอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้ต่อนะคะเสร็จแล้วก็กรองนะคะเพื่อนๆตอนปีใหม่เนี่ยแองก็จัดบ้านใหม่แล้วก็ทำความสะอาดบ้านขัดพื้นนะปกติไม่ได้มีเวลาเลยเนาะทำงานประจำทำอะไรทุกอย่างเห็นไหมทุกคนสวัสดีค่ะคุณจุฑารัตน์ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องแอนมีลูกศิษย์ทั่วโลกจริงๆตอนนี้เมืองที่พี่อยู่อากาศเริ่มเย็นอู้รักษาสุขภาพนะคะพี่แอนไปฉีดปวดแขนแอนฉีดแอนก็ปวดแขนแต่ว่าตอนแอนไปฉีดซีโนแวคไม่ใช่ซีโนแวคแอสตราหูยคือเป็นไข้อ่ะ2วันแหงหยุดงานน่ะคิดดูหน้าเสร็จแล้วกรองนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆจะใส่ไส้อื่นนะคะเราไม่ต้องใส่ส้มแล้วก็เพิ่มกะทิเข้าไปอีกเป็น200เลยนะคะทุกคนอ๋อยังไม่ได้บอกสูตรขอบคุณเพื่อนๆที่มาวันนี้พี่กรองได้ดูคุณน้องแอนด้วยสวัสดีค่ะพี่กรองพี่กรองอยู่อเมริกาเหมือนกันนะคะอเมริกาดูเยอะมากนะคะวันนี้พี่กรองต้องเตรียมนะคะทำส่งทั่วอเมริกาได้เลยเป็นสูตรของพี่จันทิมานะคะได้ความอนุเคราะห์แล้วก็ความเมตตาจากพี่จันทิมาแอนนี่จะแบบถ้าใครที่อันนี้นะแอนอะเวลาแอนทำอะไรให้ใครอะแอนจะไม่ค่อยจำนะคะแต่คนที่ทำอะไรให้แอนอะแอนจะจำเหมือนกับสุภาษิตของโบราณเลยเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือความจริงนะคะทุกคนมันคือสิ่งที่เรามันคือสิ่งที่แอนทุกคนควรปฏิบัติจริงๆคนดูเยอะมากเลยอ่ะตื่นเต้นเลยเนี่ยกรองให้ละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามากวนกันเนาะกวนก็ไม่ได้ยากนะคะเหมือนเดิมแต่บางคนจะกวนไม่เป็นเพราะว่าจะชอบแบบตบเข้าไปอ่ะตบไปตบมานะคะเราจะทำให้แป้งเขาว่าสุกทั่วกันเพื่อที่เราจะจับเขาได้เปิดไฟกลางค่อนแรงก่อนนะคะสักประมาณ 1-2 นาทีนะคะเพื่อที่เขาใช้เริ่มเขาจับตัวเป็นก้อนนะทุกคนเนี่ยกวนไปนะคะวันนี้แอนก็จะทำขนมนี้นะคะถวายพ่อปู่ด้วยใช่แอนทำอะไรให้ใครนะคะแอนจะไม่เคยจำเลยนะคะแต่ว่าใครทำอะไรให้แอนจะจำทุกคนนะคะแล้วก็จะไม่ลืมด้วยแล้วก็มาใช้ได้ดีจริงๆคือแอนไม่ได้คาดหวังกับแล้วก็มีของส่งมาจากเมืองนอกอีกนะคะยังไม่ได้ไปรับเลยขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะแค่ส่งข้อความมาหาแอนก็ดีใจมากแล้วนะคะขอเขาเนี่ยเห็นไหมคะควรเราก็จะได้สมาธิด้วยนะคะแล้วก็พี่ไก่นะคะบีบดอกไม้บีบอัลัวเวียงพิงส่งการบ้านนะคะเป็นคนที่เจ็บข้อมือแล้วก็ไม่ได้แล้วทำส่งให้แอนน่ะทุกคนคือแบบความตั้งใจของพี่ที่เขาบอกคือพี่เขาได้คลาสจากแอนเป็นคลาสฟรีหลายคลาสเพราะว่าพี่เขาตอบคำถามถูกนะคะเดี๋ยววันนี้มีแจกคลาสด้วยนะคะให้เลือกนะคะว่าจะเอาคลาสไหนเดี๋ยวท้ายไลฟ์นะทุกคนต้องอยู่นะ
วันไหว้31นะวันตรุษจีนวันที่1โอเคขอบพระคุณนะคะก็ใกล้แล้วเนาะรับออเดอร์กันได้เลยนะทุกคนแล้วก็รถไฟพอเขาเริ่มเป็นก้อนรถไฟมา1ระดับนะคะแล้วก็เวลากวนเนี่ยให้เราเกลี่ยนะคะเกลี่ยแป้งให้โดนความร้อนเท่าๆกันนะคะเราจะไม่ได้กบแป้งนะคะถ้าเรากบแป้งเนี่ยเวลาเราทับเขาอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะไม่ยังไม่สุกอ่ะแล้วก็อยู่ในแป้งอีกที่นึงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไงตอนปิดไฟเนี่ยเราจะปิดตอนที่น้ำตอนที่เขาเป็นก้อนแล้วนะคะเพราะเราจะปั้นนะเห็นไหมคะน้ำแอนก็พยายามโดนให้เขาโดนกระทะให้หมดเลยนี่หอมมากเลยทุกคนเบาไฟอีกระดับหนึ่งแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวดูนะคะเนื้อเขาก็จะเนียนเพราะว่าเราตั้งใจที่จะกวนเขากราบขอบพระคุณนะคะทั้ง176คนไปก่อนต้องมีเบอร์ไหมคะเบอร์อะไรเอ่ยอ๋อไม่ต้องมีเบอร์ค่ะวันนี้ตอบคำถามแจกๆเลยเดี๋ยวของพี่อุเนี่ยที่ไม่ได้นะเพราะว่าพี่อุจะติดมือแบบเหมือนเดิมถ้าพี่อุเอาแบบอารมณ์ดีๆก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่นะคะวันไหนที่ไม่ได้เนี่ยแต่ต้องเก็บดอกเดิมไว้ด้วยนะทิคของแอนน่ะก็คือแอนจะเก็บดอกเดิมไว้แล้วเราก็จะมาดูว่าอ๋อเราชอบที่จะปาดเข้าไปเลยเราไม่ยกสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเห็นไหมคะเนื้อเนียนไหมทุกคนแล้วเวลากวนเนี่ยต้องกวนให้เนื้อเนียนนะแล้วเดี๋ยวสักพักให้เขาอุ่นก่อนนะแล้ว พอเขาอุ่นแล้วเนี่ยเราจะต้องเอามานวดอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราถ้าเรานวดแล้วเนี่ยถ้าเรานวดอีกรอบเนี่ยถ้าเรานวดอีกรอบเวลาเราอบเขาจะไม่แตกนะคะส่วนใหญ่ที่เกิดที่เขาแตกๆเนี่ยเพราะว่าน้ำมันมันแห้งเกินไปขนมเราแห้งเกินไปวันนี้คือตื่นเต้นนะคะก็เลยพูดเยอะชอบที่จะเจอเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะคนดูเยอะจนแอนงงว่าแบบมาจากไหนกันอะไรเงี้ยเยอะมากทุกคนแอดก็ไม่เคยยิงนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เคยยิงแอดเลยโอเคได้ค่ะเดี๋ยวไว้ทำแล้วก็มาปรึกษาแอนได้ค่ะทุกคนเห็นเนื้อไหมทุกคนเห็นเนื้อไหมทุกคนจะไม่ได้เลขนะคะพี่เพนวันนี้แอนจะแจกสำหรับคนที่ดูไลฟ์นะคะสามารถเลือกคอร์สแอนได้นะคะโดยเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะ Anita ขนมไทยนะคะเขียนตัวตรงๆเลยนะคะ Anita ขนมไทยนะคะเดี๋ยวจะมีคอร์สใหม่นะคะจะเป็นคอร์สทำพวกขนมทองเอกนะคะพวกดาราทองทั้งหลายน่าจะเป็นหลังเทียนสอนที่เพื่อนทำไมคนมาจากไหนงงมากเดี๋ยวก่อน200คนขอบพระคุณทั้ง200คนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่นบขอบพระคุณพี่นบเลยนะคะติดตามแอนมาตลอดเลยนะคะขอบกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่ดูไลฟ์นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่นบขอบพระคุณพี่นบเดี๋ยวนะคะแบบงงมากนะคะวันนี้คนดูแบบเยอะมากถ้าเดี๋ยวรอพักแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะผสมสีเนี่ยเราจะไม่เราผสมสีเนี่ยเราจะให้เขาอุ่นเราผสมนะคะถ้าเกิดเรารอให้เขาเย็นแล้วเราผสมเนี่ยสีแป้งเราจะเป็นเม็ดนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องแพรวาคนเก่งนะคะเค้กก็ทำได้ขนมไทยก็ทำได้เก่งจริงๆเป็นคนอะไร
แล้วก็คลาสนะคะที่มี private นะคะก็จะมีของครูกุ้งนะคะสอนขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็ของครูพิลีนะคะมีดอกบัวมีดอกกุหลาบทำพวงมาลัยนะคะติดต่อครูพิลีได้เลยนะคะใครที่อยู่ที่เนียนก็จะช่วยโปรโมทให้นะคะเราให้ใจมาเราก็ให้ใจไปนะคะทุกคนพี่นันแชร์แล้วขายขนมไปด้วยคุณน้องแอนลูกค้าชิมอร่อยมากดีใจจังเลยได้เลยค่ะคุณหมูน้อยนะคะน่ารักมากนะคะโอเคขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะคะไม่เดือดร้อนคนอื่นก็โอเคแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะผสมสีกันนะทุกคนห้ามกับพริบตาสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่สุภาเรศสวัสดีค่ะพี่อ้อสีนะคะจะใช้สีส้มนะคะสีส้มเป็นเลือกของแกะใหม่อันนี้สีส้มของพี่อุนะได้มายังแกะไม่ครบทุกขวดเลยค่ะสีเขาถูกด้วยแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะสีเป็นกล่องร้อยกว่าบาทเองอะโอ้ยจะแคป200เนี่ยเพื่อนๆแคปให้หน่อยได้ไหมอะหน้า200อะถ้าใครที่แบบลองดูแล้วนะว่าแบบผสมสียังไม่เก่งอะแอนแนะนำว่าให้แบ่งสีอย่างนี้ออกมาก่อนแล้วพอเราได้สูตรสีแล้วเราค่อยใส่เพิ่มเอาเนาะอย่างอันนี้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนดูถ้ากวนตามที่แอนบอกอะไม่ติดมือด้วยแล้วปั้นได้อะคิดดูเนี่ยเห็นไหมคะเนียนด้วยอะขอชิมก่อนหวานน้อยอะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวแอนขอลองเอามาใส่ดูสิเดี๋ยวแอนจะบอกสูตรนะแป๊บนึงเราก็จะมาปั้นใส่นะทุกคนว้าวว้าวเต้นๆเพื่อนๆแคปให้หน่อยได้ไหมอ่ะ200แล้วอ่ะเร็วมากเลยอ่ะ200เนี่ยเพื่อนๆแคปให้หน่อยได้ไหมเย้แคปได้แล้วทุกคนนี่เดี๋ยวแอนขอชิมก่อนสูตรเพื่อนอรุณใต้คริสต์มาสลูกค้าบอกคิดอร่อยขอบพระคุณนะคะอารัวต้นคริสต์มาสนะน้องบีนะคะส่งคุกกี้ให้แอนแล้วน้องบีขายคุกกี้แต่แถมอารัวคริสต์มาสลูกค้าบอกว่าของแถมอร่อยมากเลยอะขอสั่งได้ไหมอะโอ้โหดูดีใจมากนี่นะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนทุกคนอร่อยมากอารมณ์เหมือนกินอะไรนะอารมณ์เหมือนกินส้มอ่ะรสชาติส้มมาเลยอ่ะอร่อยสุดๆเลยอ่ะแต่แป้งแอนขอลดน้ำตาลลงดีไม่ได้บอกเพราะว่าตัวอันนี้มันเขาจะหวานของเขาอยู่แล้วเนาะเราก็จะลดแป้งในสูตรอารัวออกลงอร่อยมากใครชอบกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมแคปให้แล้วขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวดูไลค์เพื่อนๆก่อนกดไลค์อร่อยมากทุกคนเดี๋ยวแอนบอกสูตรก่อนก็ได้เผื่อเพื่อนๆไม่ว่างกันเนาะอร่อยมากมากมากแต่มีอยู่อย่างเดียวนะคะคือไส้เนี่ยเขาจะรสชาติเข้มข้นมากๆนะคะเราก็เดี๋ยวขอแคปไว้ก่อนนะคะเยอะมากทุกคนเพื่อนๆแคปให้หน่อยเราก็อ่ะเรามาใส่ส้มก่อนสีส้มนะคะเราใส่ไปก่อนใส่ไปสักอันนี้แบ่งครึ่งนึงนะมันจะใส่ไปสัก8หยดใส่8หยดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สีเหลืองมะนาวนะเพื่อนๆ
ต่เหลืองมะนาวแอนอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยสีแดงสีส้มทุกคนเดี๋ยวขอไปหยิบสีเหลืองมะนาวนะจะได้แบบจะได้ก็คือทำขายแบบทำสวยกว่าครูอีกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยทำสวยกว่าครูแล้วอ่ะพอเสร็จแล้วก็ใส่สีเหลืองมะนาวนะคะใส่ไป4-5หยดเราดูก่อนว่าสีเขาจะเข้มไปไหมถ้าว่าเข้มเกินไปแล้วก็แต่ว่าแอนแนะนำให้เข้มเลยนะเพราะว่าอบมาสีเขาจะบางสีเขาจะเบากว่านี้หน่อยว้าสีสวยมากเลยพี่จันทิมาส่งรูปมาให้แอนคือเขาปั้นได้แบบแอนบอกว่าพี่ต้องเอารูปส้มปลอมมาส้มจริงมาให้หนูหรือเปล่าเนี่ยคือเขาทำสวยมากอ่ะแอนว่าแอนทำเหมือนแล้วนะพี่ก็ทำเหมือนกับแอนอีกอะแต่มีอีกแบบนึงเราก็จะใส่สีเหลืองมะนาวไปก่อนแล้วก็ใส่สีส้มตามมันจะเป็น2เฉดนะคะแล้วแต่เราชอบเนาะมันแล้วแต่ส้มอะค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นส้มแมนดารินอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะใช้นะคะสีเขียวนะคะทำเป็นคั่วเขาสีเขียวผสมสีคาราเมลก็ได้หรือว่าสีม่วงก็ได้เห็นไหมเพื่อนๆสีเป็นไงชอบไหมอ่ะดูสวยเนาะสวยมากทุกคนสวยจริงๆเลยนะเนี่ยขอใส่ถุงมือก่อนสวัสดีค่ะพี่ธนสารพี่ธนสารอยู่เชียงใหม่ทำไมแอนจำคนได้หมดเลยงงตัวเองกันแล้วเนี่ยขอบพระคุณนะคะถุงมือนะคะพี่ธนธนาการจากพี่อินของเรานะคะเจ้าแม่แพ็กเกจนะคะสวัสดีค่ะน้องเปิ้ลเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูน่าทานสุดๆแต่ว่าเดี๋ยวนะเวลาเราทำเนี่ยเราจะใส่กระดาษไว้ก่อนนะกระดาษซาลาเปากระดาษอะไรก็ได้แล้วก็ไปอบนะคะอบแต่ไม่ได้แข็งนะอบสักถ้าอบตู้อบก็ 4-5 ชั่วโมงเดี๋ยวขอช่างก่อนว่าเราจะใช้เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูลูกว่าจะใส่เท่าไหร่นะแป๊บนึงนะทุกคนคลิปนี้ไม่ลบค่ะไม่ลบค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้นะแล้วก็ท้ายไลฟ์วันนี้มีแจกคอร์สนะคะสามารถเลือกได้คนละ1นะคะเรียนแจกทั้งหมด10รางวัลนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลย10รางวัลเนี่ยคำถามนี่คิดไม่ได้เลยอะคำถามแอนอะแอนขอเป็นใส่กล่องนี้ก่อนนะคะ2ลูกแล้วเดี๋ยวจะทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะใส่กล่องหลุมนะคะเรามาดูกันนะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณนฤเศษนะคะขอบพระคุณเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะมีลูกนี้50ว้าวลูกใหญ่มากเลยจริงๆแล้วแอนอะว่าลูกเล็กอะจะดีกว่าเพราะว่าเวลาคนทานเนี่ยเขาก็จะทานแต่ว่าก็ตัดทานได้อยู่แล้วเนาะตัดสีก็ทานได้แล้วแต่แพ็กเกจดีกว่าง่ายๆดีกว่าอันนี้ที่แอนกวนไว้แล้วนะคะเพราะที่กวนอันนั้นยังไม่สุกหรี่มีอะไรลองไหมแอนลองเลยกระดาษเดี๋ยวแอนบอกสูตรนะแป๊บเดียวบอกสูตรแป้งนะแป๊บเดียว
ใส่แค่20นะคะปั้น2ลูกไส้รู้สึกจะเข้มข้นมากนะทุกคนต้องดูไส้สับปะรดเป็นหลักนะเพราะว่าแม่ว่าเลือกสับปะรดที่ออกหวานดีกว่าถ้าเกิดว่าสับปะรดที่เขาจะเปรี้ยวเนี่ยเราจะเติมได้นะเปรี้ยวอ่ะขออนุญาตชิมใหญ่ไปแล้วแน่เลยอ่ะมันจะสูงไม่ได้นะซะนี่เราก็ปั้นแล้วแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวนะทุกคนเวลาปั้นก็ไม่ได้ยากแต่ว่ามันต้องทำแล้วก็แช่เย็นไว้ก่อนเนาะตัวไส้เขาถึงจะโอเคแล้วก็ปั้นไปยังต้องถอดถุงมือแล้วแหละนี่งั้นจะปั้นไม่เนียนเลยสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณมากๆเลยมือแอนเราต้องทำไม่ให้เขาอันนี้นะถอดถุงมือได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแอนทำนี่ก่อนไม่งั้นเขาจะปั้นอันนี้ไว้นะแล้วก็แช่เย็นไว้ปั้นไว้ก่อนแล้วจะไม่ใช้ละถุงมือเนี่ยเพราะว่ามันปั้นลำบากแต่ตัวไส้จะต้องใส่ถุงมือนะไม่งั้นจะอยู่ข้างในได้ไม่นานปั้นไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ปั้นตัวนี้ก็ปั้นแบบเล็กๆนะคะเนี้ยแล้วก็แช่เย็นไว้ก่อนพักหนึ่งแล้วก็แช่ไว้นี่ค่ะก็จะไว้อันนี้เป็นอันเล็กๆงั้นถามพี่เขาว่าพี่แล้วพี่อ่ะก้อนเท่าไหร่ข้างบนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าพี่ไม่เคยชั่งเลยพี่ปั้นตามอารมณ์โอเคพี่ทำขนมหลายอย่างเลยนะคะพี่เขาซื้อแบบไม่ต้องเปรี้ยวนะทุกคนเดี๋ยวเปรี้ยวมากจะเปรี้ยวเกินไปไม่อร่อยอร่อยมากอ่ะนี่ขอทิ้งเลยเนี่ยไม่ชอบเราต้องทำให้เขาแบบเนียนๆต้องนวดเดี๋ยวบอกสูตรให้นะคะแป้งอรัวนะคะแป้ง100กะทิอร่อยดีนะคะ180นมนะคะ100นมสดจืดนะคะน้ำตาลเอา100ถึง110ก็ได้ค่ะแบบไม่หวานเลยนะอันนี้ใส่ไป130เอา100ถึง110น้ำส้มซันควิกนะคะเป็นแมนดารินนะคะ35กลิ่นส้มนะคะครึ่งช้อนชาเออกลิ่นส้ม1ช้อนชาขอโทษโอเคจดทันกันแล้วทุกคนอันนี้เราก็กดไปเราก็เอาไส้มาไส้ต้องปั้นแล้วแช่แข็งไว้เลยเราก็จะแต่อรัวเนี้ยปั้นง่ายค่ะสูตรเนี้ยไม่ติดมือเห็นไหมอร่อยด้วยเราใส่แพ็กเกจดีนะคะเราขายได้แต่ถ้าเราใส่แพ็กเกจเดิมอ่ะเราจะขายได้ราคาเดิมพวกเขาเข้าใจไหมถ้าเราใส่แพ็กเกจใหม่เราจะไม่ขายราคาใหม่เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมไงปั้นเป็นกลมๆเลยค่ะปั้นเป็นกลมๆ
กลมๆนะคะเดี๋ยวนะขอให้กลมๆ ก่อนกลมๆนะคะแล้วก็พอเราปั้นกลมเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดลงไปเขานิดนึงแต่อันนี้ไม่ต้องกดแล้วมันแบนละเขาแบนละแบบนี้นะคะส้มเรานะคะนั่นก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจุดเขาจุดๆสวยไหมคะทุกคนทุกคนชอบไหมอ่ะจุดไม่ต้องแรงนะทุกคนแบบว่าเบาๆเขาบอกว่าชอบไหมก็กดไลค์ให้แอนนะส้มนะคะเดี๋ยวนะต้องสูงสูงกว่านี้นิดนึงลูกใหญ่ไม่ค่อยถนัดแอนจะใช้หัวนะคะขอวางใส่กระดาษใส่กระดาษมันก็ได้ใส่กระดาษไปอบด้วยนะอบด้านนอกก็ต้องแห้งๆก่อนจะใส่กล่องนะทุกคนอันนี้จะใส่ให้ดูเฉยๆเพื่อนๆเห็นไหมสวัสดีค่ะตัวแป้งอะคะตัวแป้งอันนี้50ค่ะแต่ว่าเนี่ยแต่ว่ากล่องใหญ่นะคะ7สวยนะทุกคนน่ารักมากเลยอะเพื่อนๆเห็นชัดไหมคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะคะจิ้มๆเขาเราใช้หัวเนี่ยเป็นหัวอย่างนี้นะเพื่อนๆหัวแบบนี้เลยหัวแบบนี้นะแล้วแอนก็จะเอาสีคาราเมลนะคะนี่นะคาราเมลหยดหนึ่งนะคะสีเขียวขี้ม้าอีกหยดหนึ่งใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งน้ำไม่ต้องเยอะนะใส่น้ำนิดนึงอันนี้เรามาเป็นปั้นศิลปะใช่ไหมนิดเดียวนะคะแล้วเองก็จะใช้ตัวหัวนี้จิ้มจิ้มเนาะที่โรยตรงกลางค่ะเพื่อนเพื่อนดูแอนทำเพื่อนกล่องใส่6ช่องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแอนจะทำให้ดูเพื่อนเป็นไงบ้างสวยมากทุกคนเสร็จแล้วนะคะแอนก็จะเอาสีเอาเอานี่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนใครชอบบ้างทุกคนสวยมากเลยอ่ะโอ้จะล้างคู่กันเหมือนส้มจริงเลยเห็นมาชมชมสวยเป็นคนทำเดี๋ยวจะได้รางวัลแล้วเนี่ยเหมือนนะทุกคนตอนทำเมื่อวานยังไม่เหมือนขนาดนี้นะคะวันนี้เหมือนเพิ่งไปคิดมาเมื่อวานนะฮะไปดูรูปของพี่จันทิมาเขาทำสวยมากก็เลยแบบว่าไอ้น้องผสมน้ำดูสิจะสวยป่ะเฮ้ไม่ต้องผสมน้ำค่ะเสร็จแล้วเนาะอันนี้ต้องผสมน้ำเราต้องมาดูก่อนนะว่าสีได้หรือเปล่าถ้าสีเขียวขี้ม้าจะไม่เอาจะต้องใช้เป็นสีเขียวเอาใหม่อันนี้จะใช้สีเขียวเขียวแก่นะทุกคนหยดสองหยดแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงเราต้องมาแบบจางๆเขียวๆแบบนี้ขอบคุณนะคะเราปาดเฉพาะด้านบนเขาพอ
าดเป็นแบบเหมือนคู่เขาอะสวยมากทุกคนอันนี้ไม่เป็นไรพอเวลาเขาอยู่ในตู้อบมันก็สวยไอ้จุดๆลงไปเนี่ยเวลาเราอบไปแล้วมันก็ยังจุดเหมือนผิวเขาจะตึงขึ้นมาและไอ้จุดๆเรามันจะหายนะเพื่อนๆอันนี้เราทำเป็นสีนี้นะเดี๋ยวเดนจะทำเป็นอีกสีนึงให้ดูเอาสีนี้ก่อนแล้วกันเนาะสวยไหมเพื่อนๆสวยมากคนต้องพูดคำว่าอะไรถึงจะสะสมกับความสวยของเธอครับใครมีต้นแก้วนะดีมากเลยนะแต่ว่าบ้านนั้นมีต้นโมกเพื่อนๆลองบอกซิว่าให้กี่คะแนนชอบไหมคะไส้ไอแอน20พอค่ะพี่เยอะมากจะแบบมันจะเลี่ยนไปนะตัวแป้ง50ไส้20ใส่กล่อง7เซ็นภูมิใจมากเลยนะคะภูมิใจที่ได้มาสอนเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณสูตรจากพี่จันทิมาด้วยนะคะ100คะแนนหนูดีน่ารักมากทุกคนแล้วเขาเหมือนมากเลยทุกคนไม่ใช่เหมือนธรรมดานะแต่เพื่อนๆทำสีแล้วเพื่อนๆก็ดูนิดนึงแล้วกันเนาะแบบปัดตรงไหนสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลานี่ขอจิ้มเข้าไปอีกได้ไหมเพราะว่าเวลาอบอะมันหายไปไหนไม่รู้อะจิ้มลงไปเลยพอเวลาอบอะมันเขาจะตึงไส้20ค่ะสวยมากๆทุกคนนะคะต้องทำขายในช่วงตรุษจีนนะคะเพราะส้มของเรามาแรงมากๆนะคะเวลาจะส่งลูกค้าใส่อย่าลืมนะคะก็จะใส่อยู่น่ารักมากทุกคนดูคั่วนางเพราะว่าแอนไปดูของจริงมาเมื่อวานไงของจริงนางเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเต็มร้อยพันพี่องุ่นนะไม่ใช่แล้วเป็นทำลูกใหญ่ไปนะเนี่ยลูกใหญ่ไป เพราะว่ากรีบนางจะแบบแต่ก็เต็มใบอย่างเงี้ยถูกเหรอคะนี่สวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวขอทำสีให้เพื่อนดูอีกอันหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวจะบอกพิกัดนะคะการซื้อกล่องนะคะเหมือนมากเห็นไหมล่ะค่ะไม่ลบค่ะเหมือนจริงๆทุกคนส้มแมนดารินเลยเนี่ยถ้าเกิดใครที่จะทำขายเนาะให้แรปสมมติเราอบแห้งแล้วนะคะอบมาประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นแล้วก็อบอีกสักชั่วโมงนึงนะคะก็ทำเอาแพ็คขายได้เลยนะขอแค่ด้านก้นด้านอะไรทั้งหมดเนี่ยสุกแห้ง ทั่วกันนะคะแค่นั้นวางไว้ก็ยังแห้งอันนั้นน่ะได้เดี๋ยวคนเขาไปทานเองนะคะเขาจะตัดบอกให้เขาชิมว่าตัดแบบนี้แบบนี้นะเดี๋ยวเรามาทำอันเล็กกันเดี๋ยวแอนขอทำส้มอีกอันนึงแป๊บนึงอย่าลืมนะเพื่อนๆต้องใช้ตัวนี้นะเดี๋ยวตัวนี้เพื่อนตัวนี้มัน
้มเขาจะกลมกลมเสร็จแล้วกดให้เขาแบนมีแอนเปื้อนอีกแล้วขอเช็ดมือก่อนจริงๆแล้วอ่ะต้องทำให้เขาอบก่อนเนาะแล้วเราถึงจะดีกว่าใช้ตัวนี้นะแล้วก็จิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มอ่ะห้ามไปยิกยิกยะคะให้จิ้มแล้วดึงขึ้นจิ้มแล้วดึงขึ้นเลยไม่งั้นเขาจะเป็นขุยนะเพื่อนเหมือนส้มจริงมากเพื่อนงงมากแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะตัวนี้เช็ดหัวก่อนเช็ดหัวแล้วก็เอาสีคาราเมลนะคะผสมกับสีหรือใช้สีน้ำตาลก็ได้จิ้มลงไปตรงกลางจิ้มไม่ต้องเยอะนะเพื่อนๆจิ้มไม่ต้องลึกแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากเอาให้เขาเป็นแฉกพอเหมือนกับกำลังเด็ดคั่วออกมาอะไรเงี้ยดีใจมากๆเลยใช้ไฟนะคะใช้ไฟประมาณ 55-60 ไม่ต้องเร็วนะคะไม่ต้องแบบเอาไฟแรงแล้วก็ดีอะไรเงี้ยสวยมากแล้วก็นะคะก็จะใช้สีเขียวผสมน้ำนิดหน่อยนะคะก็วางไว้นี่ผู้กันจริงๆแล้วอ่ะแอนนะใช้สีเขียวแบบผงแต่มันก็ต้องละลายน้ำอยู่ดีเนาะปักตอนแรกจะทำแอนยังไม่ได้ลองก็ลืมไปซื้อของก็ลืมแล้วก็ใช้แปรงใหญ่ๆปัดอันนี้สีจะเข้มไปนิดนึงแล้วก็เกลี่ยได้แล้วเดี๋ยวก็จะเช็ดเอาเวลาอบเขาก็จะไม่ได้เห็นเป็นอย่างนี้ก็จะสวยเหมือนธรรมชาตินะคะสวยมากคนตบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้โหขอบพระคุณนะคะคุณเมย์ส่งดาวให้แอนด้วยเราก็เติมนี่ลงไปเสร็จแล้วเพื่อนๆขนลุกมากข้างในคืออร่อยมากนะคะการันตีนะคะเวลาผ่าทานแบบ3ชิ้น4ชิ้นคนรับคือปลื้มปิ่มเลยนะคะคนรับคือแบบเฮ้ยส้มก็บอกว่าอรัวส้มก็เปิดคิดว่าแบบกินอรัวอะไรเงี้ยอรัวไส้ส้มค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส้มเขียวหวานอีกชนิดนึงนะคะใครชอบบ้างคะใครชอบกดหัวใจให้แอนหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอบตู้ไฟนะคะอบต่ำสุด100ค่ะพี่งั้นก็พี่ก็อบ90ถึง100เนาะแล้วพี่ก็อบแค่30นาทีอบนานจะเหนียวแล้วก็เปิดฝาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ไม่ให้ความร้อนโดนโดยตรงหรือว่าเปิดความร้อนด้านล่างอย่างเดียวก็ได้คือไม่อยากให้ความร้อนโดนเขาโดยตรงเดี๋ยวขนมเราจะเหนียวไม่ใช่อะไรเห็นไหมเห็นไหมอบนานเท่าไหร่ถ้าเกิดอบเป็นตู้อบลมร้อนนะคะก็จะอบประมาณตู้อบลมร้อนอบ4ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็พัก 2-3 ชั่วโมงก็อบอีก1ชั่วโมงนะคะอบให้เขาแห้งอะค่ะมันแล้วแต่เนื้อมันแล้วแต่ขนมหนาเนาะหนาหรือว่าหนามากหนาน้อยเนาะเนี่ยที่แอนเพื่อนๆชอบถามแอนว่าแบบแพ็กเกจอะถ้าเราใส่แพ็กเกจดีเราขายได้ราคาเลยนะบอกให้แพ็กเกจที่เราไม่ได้ทำแบบเดิมอะถ้าเราแพ็กเกจเดิมคนซื้ออะเขาก็จะทำแบบเขาก็จะบอกว่าอ๋อก็เอาราคาเดิมอะไรเงี้ยอ๋อดิฉันเปลี่ยนใหม่แล้วจ้ะดิฉันเปลี่ยนแพ็กเกจดิฉันก็ต้องขอขึ้นราคานะคะแต่ว่าถ้าคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอะไรเพราะว่าเขาซื้อไปให้คนที่เขารักเนาะเขาไม่ค่อยต่อนะจริงๆเพื่อนๆชอบไหมภูมิใจมากเลยอ่ะอยากบอกเลยว่าแบบภูมิใจสุดๆเสร็จแล้วนะคะวันนี้
ช่วงพาชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวแอนจะทำลูกเล็กแล้วแอนจะชิมให้ดูนะคะช่วงแอนิต้าพาชิมเพื่อนๆชอบไหมคะทุกคนเพื่อนๆเอาไปทำขายได้นะคะอันนี้ก็ไอตัวเนี้ย7บาทนะคะถ้าซื้อเยอะน่าจะถูกกว่านี้ตัวนี้นะคะ7บาทโบก็ประมาณ7บาท5บาท7บาทโบทำเองก็ได้5บาทอ๋อ14ใช่ไหมแล้วก็ส้มเนี่ยแล้วก็กล่องข้างในก็ประมาณ2 7แพ็กเกจน่าจะ20บาทตัวส้มแพ็กเกจ20ตัวส้ม40 40อ่ะอันนี้ขาย100บาทได้ค่ะแต่ว่าใหญ่ไปเนาะแต่ถ้าเป็นอีกแพ็กเกจนึงอ่ะจะลูกเล็กกว่านี้แล้วก็ใส่โดมเล็กๆนะคะ3อันแล้วก็จะมีแบบหิ้วอย่างเงี้ยเราก็จะขาย200อ่ะโอ้ขาย200อ่ะแล้วก็คนซื้อด้วยนะคะเพราะว่าแพ็กเกจไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ร้อยหนึ่งนะคะแบบธรรมดาเลยนะถ้าเกิดขาย150ได้ก็ดีค่ะแต่แอนจะแบบกลัวคนซื้อแต่ว่าพี่จันที่มาเขาขาย200นะคะถ้าไปอีกแบบแพ็กเกจกล่องหูหิ้วข้างนอกซื้อที่ไหนเดี๋ยวแอนจะทำเสร็จแล้วเนี่ยแอนจะโพสต์ให้นะคะเพราะแอนสั่งอยู่สั่งใน Shopee ค่ะหูหิ้วสวยมากทุกคนแกะมาเดี๋ยวแอนจะผสมอีกสีหนึ่งนะคะเป็นส้มอีกพันหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นส้มอีกพันหนึ่งส้มพันไหนเราก็ทำสวยอยู่แล้วนะเราชอบโชว์นะอุ้ยแม่จ๋าสวัสดีค่ะโอเคทุกคนดูวิธีการแอนทำสีเขียวด้วยนะเพราะว่าสีแต่ละสีแล้วลงจะไม่เหมือนกันนะลองย้อนกลับไปดูนะสำคัญอยู่สำคัญอยู่อันนี้จะสวยเกินไปไหมอันนี้ทุกคนให้เต็มร้อยเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยอันนี้ต้านไหนอ่ะร้องเพลงอะไรอ่ะพ่อแอนก็มาจากยุค90เหมือนกันเตาอบทั่วไฟนะคะคุณแม่จ้าเดี๋ยวเรามาทำลูกเล็กกันนะคะเพื่อนๆไอ้ขนมที่มันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องหาอะไรมาปิดด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อเห็นเงาในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่ารู้ใจกันบ้างไหมว่าฉันนั้นคิดอะไรเดี๋ยวขอผสมสีก่อนอันนี้เดี๋ยวจะแห้งเกินไปนะเราต้องหาอะไรมาใส่ใช่ไหมพี่อู๋สวยมากๆทุกคนก็ทำได้เหมือนแอนเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับไปทำสวัสดีค่ะคุณน่ารักใช่ไหมอีกสีหนึ่งนะแอนจะใช้สีเหลืองนะคะเดี๋ยวขอนวดให้เขาเนื้อเนียนหน่อยนะคะเขาจะมีน้ำออกมานิดนึงเวลาเราปั้นอ่ะจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะอีกอันนึงนะคะจะใช้สีเหลืองไข่นะเป็นคนโชคดีมากนะคะหรือสีไม่ต้องซื้อใส่สีเหลืองไปนะคะเท่ากับสีส้มใส่สีหยดก่อนแล้วก็สีส้มใส่สีส้มสัก3หยดก่อนแล้วค่อยใส่ทีหลังก็จะเป็นอีกเฉดนึงจะไม่ใช่ส้มแมนดารินนะคะจะเป็นส้มอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าเนาะมีบางคนชอบเพลงนะคะแอนจะฟังเพลงของพ่อปู่ทุกวันนะคะเพราะว่าแอนรู้สึกว่าเพลงฟังแล้วรู้สึกได้สมาธินะคะแล้วก็ได้ไอเดียอะไรเงี้ยแอนก็เลยฟังบ่อยแล้วก็ได้สรรเสริญบทสรรเสริญท่านด้วยเนาะจะสีอ่อนกว่าสีส้มเมื่อกี้นะเพราะเมื่อกี้เราจะเน้นส้มอันนี้เราจะเน้นเหลืองออกส้ม
เฉดจะคล้ายๆกันแต่ว่าแนะนำให้สีอ่ะจะไม่อ่อนเพราะว่าเวลาเราอบอ่ะสีเขาจะจืดลงมาอีกดรอปลงมาเลยและที่แอนจุดๆไว้มันก็หายไปด้วยอ่ะผิวตึงอ่ะไอ้ที่แสดงว่าต้องจุดแบบเยอะๆหน่อยถ้าไม่อบทานได้เลยทานได้เลยค่ะแช่ตู้เย็นไว้ทานได้เลยไม่ต้องอบอบก็คือถ้าเป็นตู้อบเค้กนะคะ30นาทีพอนะไม่ชูไม่เอานานอันนี้ก็คือพอแล้วนะคะเป็นสีอย่างนี้นะคะคล้ายๆกับสีเมื่อกี้แต่ว่าจะอ่อนกว่านิดนึงอันนี้จะประมาณเดี๋ยวนะ15แป้ง15นะคะอันนี้แล้วก็ทำให้แบบทำให้เนียนนะเนียนมากนะคะทุกคนแป้งเนียนมากเราก็ไส้เราไส้ตามที่เราอันนี้เลยนะไส้แอนประมาณเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆถามแอนอีกไส้ประมาณ5อันนี้นะคะกดไปแบนๆไส้5แป้ง15แล้วก็คุ้มเขาเลยค่ะใส่ถุงมือด้วยนะเพราะว่าจะได้อยู่นานไม่ใช่อะไรนะแต่แอนไม่ค่อยถนัดปั้นอะถ้าเราไม่ใส่ถุงมือแล้วปั้นจะไม่ค่อยสวยเวลาปั้นส้มเนี่ยง่ายมากคือปั้นให้เป็นกลมๆนะคะให้เป็นกลมๆทรงสูงขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วอะกดลงไปแค่นั้นเองอะขอบพระคุณค่ะสูตรหลังสีเหลือง4ค่ะก็คือเราจะใส่สีเหลืองมากกว่าสีส้มไป1หยดเพราะว่าเราจะเน้นสีเหลืองมากกว่าคำว่าเขียนใส่ไป4หยดสีเหลือง3หยดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราแป้งที่เราแบ่งมันไม่เหมือนกันนะคะเราต้องลองเองเนาะแต่รู้เฉยๆว่าสีใส่เท่าไหนเท่านั้นอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็เห็นไหมคะเราต้องปั้นกลมแล้วก็กดแบนไปนิดนึงนะแล้วก็ใช้แม็กจิ้มฟันนะคะมัดที่มัดเนี่ยกดแล้วดึงขึ้นกดให้เป็นรูเลยเพราะว่าเวลาผิวเขาจะตึงแล้วเขาจะหายรูเลยค่ะตอนแรกก็รูดีอ่ะพอโดนอบเข้าไปนะคะหลายชั่วโมงแล้วก็ผิวตึงเลยอันนี้เราต้องเข้าไปอบเนาะเพราะจะได้เก็บไว้นานลูกค้าไปก็พอดีเอาใส่ตู้เย็นทานได้เป็นอาทิตย์เลยไส้ก็อร่อยมากเสร็จแล้วก็ใช้เหมือนเดิมค่ะใช้หัวแบบนี้นะคะจุ่มสีก็จะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะคั่วเขาอะจุ่มไม่ต้องเยอะทาก็ได้แอนจะใช้ไม้ลูกชิ้นอะด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วแอนก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเพราะแอนเห็นพี่เขาทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จิ้มลงไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาจะแห้งเองแล้วก็ใช้สีเขียวผสมน้ำนิดนึงนะคะใช้สีเขียวผสมน้ำนิดนึงแล้วก็จะปัดวางไว้ชิ้นชู้ก่อนเพื่อสีเข้มไปปัดตรงขั้วเขาทำบ่อยๆเราก็จะรู้เองว่าเราจะต้องใส่ตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยถ้าเข้มไปก็ผสมน้ำได้ค่ะเต็มร้อย
ขอบพระคุณเพื่อนทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวจะถึงเวลาอนิต้าพาชิมนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะขอบพระคุณที่ส่งความรักมาให้แอนเสมอมาตั้งแต่ตลอดปี64นะคะจะขึ้น65ก็หวังว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยมีโอกาสได้เจอกันนะคะเดี๋ยวอาจจะมีแบบมีตติ้งเจอกันที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวหาสถานที่ดีๆที่เรามาเจอกันนะคะหรืออาจจะเป็นแบบไลฟ์หรือว่าอยากเจอกันที่กรุงเทพก็แวะมาหากันได้นะคะ2วันนะคะ15 16ก็เต็มแล้วมันกำลังจะเปิด17นะคะใครอยากจะมาก็อินบ็อกซ์มานะคะเดี๋ยวแอนเดี๋ยวแอนจะเปิดอีกวันเดียวนะเพราะว่าเปิดหลายวันเดี๋ยวเขาจะไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากที่ทำงานนี่เป็นไงล่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาจุกมาใส่เป็นไลฟ์เวลาเท่าไหร่แล้วก็จะจำไม่ค่อยได้นะคะเด็ดมาเยอะมากแต่ที่บ้านก็มีเยอะนะต้นไม้แฟนชอบปลูกนะต้นไม้แล้วก็จะใส่ตากแดดก่อนอบอ๋ออันนี้ไม่ต้องตากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้เขาแห้งมากไม่ต้องตากเราแค่อบให้เขาแห้งทั่วดอกพอนะคะเราไม่ได้อบให้เขากรอบอันรู้อันนี้เขาไม่ได้กรอบช่วงชื่อ ขอปรึกษาค่ะทำตากแดดได้หมูแล้วค่ะก่อนอบใช้เวลาตากแดดก่อนอบยังไงเอ่ยเดี๋ยวยังไงก็อินบ็อกซ์มาหาแอนก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวแอนจะชิมให้ดูนะคะเพื่อนๆต้องอยากให้แอนชิมแน่ๆเลยแอนรู้15กรัมนะคะพยายามเอาตรงที่ด้านที่เราจะให้เขาว่าเนียนกรีดตรงขอบให้บางๆตรงกลางก็ไม่ต้องบางนะคะเดี๋ยวแอนจะแจกคอร์สแล้วนะคะพิมพ์ว่าใครรอแล้วนะคะใครพร้อมนะคะพิมพ์อยากได้คอร์สบ้างก็พิมพ์มานะคะช่วยกันตอบคำถามดีกว่าคำถามแอนก็ไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันอะเป็นคนที่คิดคำถามได้ยากมากนะคะพยายามก่อนพยายามเช็ดมือก่อนนะคะมือเพื่อนน่ารักลูกเล็กอยากได้คอสได้เลยโอ้ยมือเพื่อนอะพร้อมนะคะเปิดจนร้องได้แล้วทุกคนอันนี้คือไม่ต้องซีเรียสกับการอบนะคะตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบไม่ได้แห้งไม่ได้แข็งนะคะอบแบบให้เขาแห้งทั่วอันอันนี้ก็คือปั้นแบบกลมๆนะคะพยายามใช้ปลายอุ้งมือใครที่ทำลูกชุบมาบ่อยๆเหมือนแอนนะคะจะรู้เลยอยากได้คอร์สโอเคขอบคุณเพื่อนๆวันนี้นะคะมาดูแอนเยอะมากรู้สึกดีใจมากนะคะกดเลยอ
วยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเอ็นขอกินก่อนนะหิวเดี๋ยวขอชิมให้ดูก่อนว่าแบบเราก็ทาตรงขั้วเขาพอใช้สับสับกินได้แล้วนะคะเมื่อกี้คนหายไปตอนนี้คนกลับมาแล้วนะคะมาทุกคนมาแล้วอยากได้คอสโอเคคำถามนะคะทำยังไงดีจริงอยากให้ได้แบบหลายๆคนเนี่ยค่ะเสร็จแล้วทุกคนเราจะต้องโชว์ของอะไรนะคะเห็นไหมคะอันนี้ที่เรากวนไปเมื่อกี้เนี่ยเขาเริ่มจับตัวเป็นก้อนละเราก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใช้ตู้เย็นไว้ก่อนที่เราจะปล่อยเนาะเราก็ต้องวางนะคะสวยอยากกินแล้วใช่ค่ะอยากกินแล้วเนี่ยวันนี้ชอบไปกันไหมเอ่ยมีความสุขกับการทำมากนะคะวันนี้ชอบมากโอเคค่ะอันนี้ของเมื่อวานของเมื่อวานอบแล้วนะคะสวยจังทุกคนชอบมากใช่ไหมคะขอบคุณนะคะมาเอามาคุยกันก่อนสิอยากได้คอสด้วยสูตรทุกคนได้ครบกันแล้วยังขอบพระคุณค่ะพี่อภัยสวยน่ากินสวยเหมือนจริงขอบพระคุณกับป้านัทป้านัทไปนอนได้แล้วดึกแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ที่หน้ากว่าจะว่าจะไปส่งของนั่งดูจนถึงตอนนี้ขอบพระคุณค่ะพิมพิสพี่พิมพิสานะคะพิมพิสาบีบกุหลาบด้วยเหมือนจริงมากนะคะลองแอดเพื่อนได้นะคะใช้กระทงเบอร์อะไรหรอคะกระทงเล็กมากเลยพี่แอนอะเดี๋ยวนะอันนี้คือเล็กกว่านี้แต่ว่าอันเล็กกว่า2616เล็กกว่า2616ค่ะพี่เพราะ2616จะใหญ่เล็กกว่า2616ไปครึ่งนึงอ่ะแต่อันเนี้ยแอนทำถุงหายก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอกินก่อนเดี๋ยวจะแจกคอสนะคะแอนยังนึกไม่ออกเลยจะใจยังไงสูตรไส้ส้มอีกครั้งได้ไหมได้ค่ะระหว่างอบกับไม่อบรสสัมผัสต่างกันไหมไม่ต่างค่ะแต่อบเนี่ยจะทำให้ขนมมาอยู่ได้นานนะคะไม่แฉะก้นไม่เป็นลาเร็วถ้าเกิดไม่อบก็อยู่ได้ประมาณแค่ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านอยู่ในตู้เย็นก็ได้อาทิตย์หนึ่งนะถ้าไม่อบนะแต่ต้องอยู่ถึงมือลูกค้าเร็วๆอะค่ะเตาอบลมร้อนไฟฟ้าอ่อนสุดได้ไหมคะได้ค่ะอบยังไงดีอะถ้าอบคืออะไรที่มันร้อนเกินร้อยหรือว่าต่ำกว่าร้อยนิดหน่อยเนี่ยต้องอบแค่ไม่เกิน30นาทีความร้อนต้องไม่ได้โดนจ่อเขานานมากเพราะจะทำให้ขนมเราเหนียวได้นะคะไฟ55ถึง60ถ้าเกิดเป็นเตาอบลมร้อนประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะ ถึงเวลาทุกคนรอคอยนะดิฉันชิมอันนี้คือติดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแอนดึงหัวออกว่าต้องอบไม่งั้นก้นเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยขอชิมนะคะอืมอร่อยมากทุกคนเตาอบผลไม้55ถึง60ขอสูตรไส้ส้มนะคะพี่ใหญ่แป๊บนึงนะทุกคน
มือนกินขนมรสส้มอ่ะแล้วข้างในก็คือเป็นแบบอร่อยมากลองนึกถึงหน้าลูกค้าที่ได้กินอืมถ้ากินอันนี้เปล่าๆอ่ะเปรี้ยวแต่พอมันรวมกับอันเนี้ยคือปังอร่อยมากพี่อุ๊ทุกคนดูดิอร่อยมากยิ่งอบนะแอนว่าอบจะอร่อยกว่านี้เพราะว่าจะได้รสสัมผัสที่หนึบตัวแป้งจะหนึบข้างในเขาก็จะนุ่มๆแล้วก็มีเนื้อสับปะรดเป็นเส้นๆได้มีเท็กเจอร์ตรงนั้นนะคะแล้วก็รสชาติข้างในอ่ะรสอร่อยมากทุกคนอร่อยสุดๆเลยอ่ะแอนแนะนำให้อบเดี๋ยวแอนบอกสูตรให้อีกรอบนึงแอนแนะนำให้อบเพราะว่าอบแล้วเนื้อเขาจะหนุบกว่านี้แล้วก็จะแน่นกว่านี้ทุกคนกราบขอบพระคุณพี่จันที่มาอีกครั้งนึงนะคะที่อุตส่าห์แบ่งปันเมตตานะคะแอนแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆที่ดูอยู่นี้นะคะเดอะเบสมากบอกเลยว่าแบบไลฟ์นี้นะไม่ถ้าขายได้นะขายได้แน่นอนเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะแล้วก็ทำให้มันเหมือนผสมสีให้เหมือนปั้นให้เหมือนปั้นก็ไม่ยากด้วยแล้วพอเขาอยู่รวมกันนะเขาจะสวยมากนะอีกวิธีนึงที่เราจะทำไอ้เขียวๆเนี่ยแอนจะใช้สำลีนะคะจ้ำๆแล้วก็เช็ดๆเอาได้จะชิมอีกอันนึงแล้วนะทุกคนอร่อยมากเฮ้ยมันอร่อยจริงๆเพื่อนๆถ้าสมมุตินะฮะสมมุติเราเป็นคนลูกค้านะลูกค้าได้นั่งมัดไม้ชิมฟันลูกค้าได้ไปโอ้โหทำไมเหมือนส้มอย่างนี้ล่ะคะจากร้านคุณเอนิต้าเหรอคะเนี่ยสูตรพี่จันที่มาใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อใช่ค่ะฉันจะใช้มีดของแฟนดิฉันนะคะเป็นมีดญี่ปุ่นนะคะชอบบ่นแม่เราไปแล้วไม่ยอมยี่ห้อซันคราฟนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนสมมติว่าได้อันนี้ไปอ๋อได้อันใหญ่ไปนะแอนจะกินให้ดูนะชิมแบบอบด้วยอ๋อแบบอบอันนี้ไม่ที่อบไงไอ้ที่แบบอบนี่ไม่มีไส้นะเพิ่งไปซื้อสับปะรดมาอันนี้แอนอบแอนว่าอร่อยมากแน่นอนพี่เพนต้องออเดอร์เยอะแน่นอนนะคะช่วงนี้นะแนะนำทำแล้วรีบถ่ายรูปรับออเดอร์เลยเพราะว่าคนเขาก็ไม่รู้หรอกให้เขาไปชิมก่อนแต่ถ้าเขาไว้ใจเราแล้วเราก็จะได้ออเดอร์เลยเนาะแล้วเราเคยมีไปแล้วนะอันนี้ถ้าอบนะมันจะดีมากเพราะว่าจะได้เขาได้มันจะไม่ได้นุ่มนิ่มอะไรอย่างนี้ไงเพื่อนๆดูสิคะเฮ้ยลูกใหญ่ซ้ำอร่อยหอมพอได้เนื้อส้มแบบคนทานก็หืมร้านไหนเนี่ยทำไมอร่อยอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยมาชิมเบคคัมใช่คะทุกคนต้องจดจำเรากับพี่จันที่มาไปจนกว่าเจอหลังตุ๊ดจีนหลังตุ๊ดจีนที่จะใส่ชุดนี้มาชิมให้ดูอีกรอบนึงนะคะว่ามันอร่อยขนาดนี้เลยอ่ะทุกคนแต่ยังไงก็ยังว่าอบอร่อยกว่าต้องอบเนื้อเขาจะหนึบค่ะแล้วก็จะเข้าไปในเนื้อแล้วก็ตัวไส้เนี่ยก็จะพอดีเลยอันนี้ไส้ของแอนจะออกเปรี้ยวหน่อยแต่มาเจออรัวที่
หวานหวานน้อยแต่ก็มีรสชาติหวานนะฮะกัดเข้าไปเนี่ยได้กลิ่นส้มแล้วก็เหมือนส้มแค่บอกว่าใส่สับปะรดกวนนะแอนแบบขนลุกขึ้นมาเลยนะคือแบบเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะดิฉันยังคิดเป็นมันม่วงอยู่เลยพี่เขาส่งมาเป็นมะม่วงดิฉันก็คิดได้แค่มันม่วงไงแอนก็แบบขอบคุณพี่เขาแล้วขอบคุณพี่เขาอีกแอนก็บอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูไปลองทำดูเองอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยแบบส่งสูตรมาให้เลยโหอันนี้ก็คือแบบฟินมากคนเดี๋ยวขอกินอีกคำหรือจะแจกคอร์สละทุกคนต้องมาดูแอนกินนะคะแล้วทุกคนจะต้องกลับไปทำทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำขนมอร่อยฉันขายดีด้วยมันไม่มียี่ห้อค่ะพี่สับปะรดน้องอะแต่ว่ามันอยู่ที่ร้านสายลุงที่ลำปางนะคะเมื่อวานแอนไปบอกเขาแล้วเขาบอกแล้วก็กิโลละ45บาทแต่ถ้าไม่อยากเสียค่าส่งไปดูแถวบ้านนะคะถามเพราะว่าขอเป็นสับปะรดกวนที่มาจากใต้แล้วก็รสชาติเปรี้ยวหวานแต่ถ้าใครอยากได้แบบของแอนเลยนะคะก็ไปสั่งร้านสายลุงเองนะคะขอสูตรมันม่วงมันม่วงมันต้องเป็นอีกแป้งนึงอ่ะเดี๋ยวแอนเอาให้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแอนจะลงให้เนี่ยดูนี่เหมือนอารมณ์เหมือนกินคนที่ขายสตรอเบอรี่ไส้สตรอเบอรี่แบบสตรอเบอรี่อบแห้งอารมณ์อย่างนั้นเลยอ่ะแต่มันเป็นส้มเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้อันนี้จะถวายพ่อปู่พรุ่งนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะถวายจะต้องถ่ายรูปก่อนนะคะดิฉันต้องมาถ่ายรูปก่อนอร่อยมากเพื่อนอร่อยมากจริงแต่แอนรสน้ำตาลที่แป้งก็โอเคละเพราะว่าตัวไส้เขาจะออกหวานแต่เราจะไม่ได้ใส่ไส้ในนี้เยอะขอบพระคุณค่ะพี่อะไรฉัดลุกจันนะคะน้ำลายเต็มปากอืมโอเคค่ะเดี๋ยวแอนจะคำถามมีอยู่ว่าคำถามแอนจะมีคำถามน่าจะประมาณ5คำถามเดี๋ยวแอนจะแจกคำถามละ3นะคะ3คนแล้วขอสิทธิ์ที่แอนเห็นโพสต์ก่อนแอนเห็นก่อนนะคะแล้วแอนจะเรียกชื่อนะคะแล้วก็ทักแอนมานะอร่อยมากคำถามมีอยู่ว่าแอนสวัสดีปีใหม่นะคะแอนมีคลาส private ที่กรุงเทพเนี่ยชื่อคลาสสอนทำอาลัวอะไรขอชื่อเต็มเลยนะคะ3คนค่ะเริ่มใครพิมพ์มานะคะ3คนนะคะคำถามนี้อันนี้ยากขึ้นมานิดนึงโอ้โหสมองลอยอยากตอนนี้เริ่มทำงานละคิดพี่อู พี่นฤชาลัยนะคะคุณริต้านะคะ3คนยินดีด้วยค่ะไม่ลบค่ะกับคุณชโลธรเดี๋ยวกลับมาดูนะอารัวบัวสวรรค์หรืออารัวดอกบัวสวรรค์ได้หมดค่ะอ่ะ3คนนะคะยินดีด้วยค่ะอันเรียกได้ครั้งเดียวนะคะชื่ออ่ะมาอีก3คน
ีใจด้วยนะคะอร่อยมากเลยจริงๆอ่ะแอนว่ารสเปรี้ยวก็อร่อยไม่ต้องเสียใจค่ะเรามาตั้งต้นใหม่มีอีก10คนนะฮะคำถามนี่อยู่ว่าคลาสนะคะของแอนเนี่ยคลาสออนไลน์ของแอนเนี่ยจะมีใครที่ได้แล้วไม่ต้องตอบนะเอาคนที่ยังไม่ได้นะใครที่คลาสนะคะชื่ออลัวอะไรนะคะที่มีดอกทัดอยู่ตรงอลัวคลาสอลัวอะไรคะ3คนค่ะอลัวอะไรที่มีดอกไม้ทัดอยู่ที่บนอลัวค่ะคุณพันดานะคะคุณธนสารค่ะพี่กัญญาค่ะเรียบร้อยค่ะยินดีด้วยอลัวหยดสยามนั่นเองอลัวหยดสยามนั่นเองนะคะเป็นชื่อที่แอนตั้งเองเพราะว่าเป็นอลัวหยดน้ำแล้วก็จะเป็นอลัวแบบโบราณนะคะแล้วก็ที่แอนตั้งว่าหยดสยามก็คือเป็นหยดน้ำแล้วก็ไทยเนี่ยมาจากคำมาจากขนมโบราณนะคะในยุคเท้าทองกิบมานะคะท่านแม่ทองกิบมานะคะค่ะเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาแอนไม่ได้ทักไปนะทุกคนต้องอินบ็อกซ์หาแอนนะพอดีแอนความจำสั้นต้องทักมานะคะแอนจำได้นะยินดีด้วยนะคะมาอีก3คนอันนี้เห็นไหมเริ่มคิดออกแล้วอันนี้เพิ่งคิดเมื่อกี้นะคะเอาที่แบบคนที่ชอบแบบคิดเดี๋ยวนะคะพี่ๆเพื่อนต้องคิดบ้างต้องคิดต่อนะคะครูพี่ลีมาตอบด้วยนะครูพี่ลีตอบใหม่นะคะถามว่าคลาสของแอนเนี่ยล่าสุดนะคะเป็นคลาสอะไรที่แอนคิดค้นมากกว่า2ปีคลาสล่าสุดที่แอนคิดค้นมากกว่า2ปีนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งแจกไปนะคะคลาสนี้เริ่มคิดไม่ใช่พี่องุ่นพี่สุมณีนะคะแล้วก็พี่อ้อยนะคะคุณฮุปปี้นะคะยินดีด้วยค่ะเย้ขนมหม้อแกงเผือกนะคะแบบเนื้อเนียนเลยนะคะกินเยอะไปเปล่าเนี่ยขออีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะพอละถือว่าคนในนี้นะคะก็ติดตามแอนมานานนะคะต้องขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะต่อนะเดี๋ยวพี่สุมณีนะคะวันที่15-16ก็ได้ค่ะตอนเย็นนะคะตอนสักบ่ายๆเนาะแวะไปเดี๋ยวแอนจะสอนจะมาที่เราลงกันไว้เนาะแวะไปหาแอนวันไหนก็ได้นะวันหนึ่งโอเคต่อเลยนะคะขออีกคำถามเดียวนะคะถ้าถามคำถามยากเพื่อนๆจะว่าอย่างนี้เนี่ย
อร่อยสุดๆเลยคุณยินดีค่ะต้องไปลองทำนะคะแล้วมาบอกแอนด้วยนะใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวก็เลือกสับปะรดที่ไม่เปรี้ยวแล้วตัวแป้งเราก็ขอแบบไม่ต้องตัวแป้งก็คือแบบไม่ต้องหวานมากแบบร้อยกำลังดีนะให้บ้างขอคำถามสุดท้ายทุกคนพิมพ์เดี๋ยวแอนขออีก3อันเนี้ยนะคะขอเป็นความประทับใจจริงๆแล้วกันนะความประทับใจนะคะตลอดปีที่ผ่านมานะคะที่มีต่อแอนอะไรบ้างนะคะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวแอนจะกลับไปอ่านแล้วก็แอนจะทักไป3คนเดี๋ยวเผื่อคนที่แบบพิมพ์มาไม่ทันแล้วข้อของแอนเนี่ยที่แอนจะเลือกนะคะของแอนจะเลือกเพราะแอนจะเลือกตรงไหน1แอนจะเลือกจากคนที่ตามนานไม่นานไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าความประทับใจแล้วก็ที่มีความรู้สึกยังไงกับแอนบ้างนะคะแล้วก็2คือพิมพ์มายาวๆแล้วก็ให้แอนอ่านแอนก็จะใครที่พิมพ์ยาวแอนก็จะเห็นความตั้งใจนะคะแอนก็จะให้โอเคนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามแอนนะคะตลอดปีที่ผ่านมาทำให้แอนมีทุกวันนี้นะคะแอนก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกแบบเหมือนทำให้แอนมีเขาเรียกในภาษาญี่ปุ่นคือการเป็นอิคิไกคือเหมือนกับที่เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยที่บางคนบางอย่างแอนก็ทำไม่เป็นนะคะแต่ว่าแอนก็พยายามศึกษาพยายามลองคิดลองถูกลองทำเองนะคะแล้วก็แอนก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีจากสิ่งที่เพื่อนๆอยากให้แอนทำนะอยากให้แอนสอนอะไรหรืออะไรก็ข้อความมาได้เลยนะคะไอ้ที่ขายกับไม่ขายก็คือคล้ายๆกันเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ปีใหม่เนี้ยแอนก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆที่ตามแอนนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตดูแลสุขภาพจิตใจดูแลคนรอบข้างนะคะมันไม่สำคัญว่าเราจะรวยหรือไม่สำคัญว่าเราจะจนนะคะหรือไม่สำคัญว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งนะคะแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะแล้วก็แบ่งปันคนอื่นแค่นี้ก็เรียกว่าเราเกิดมาเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่ดูแอนจนจบนะคะวันนี้ทุกคนดูเยอะมากแล้วก็ส่งความรักมาให้แอนทุกวันมีของส่งมาให้แอนทุกวันแอนซาบซึ้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าปีนี้เราจะมีอะไรสนุกๆได้ทำกันนะคะถ้าแอนมีรายได้เยอะขึ้นนะคะเราอาจจะจัดมีตติ้งมาเจอกันนะคะแล้วก็มาทำขนมสนุกๆนะคะสถานที่เนี่ยมีพี่เขาให้สถานที่ฟรีแอนเยอะมากเลยนะคะมีพี่เจี๊ยบก็จะให้ใครก็จะแบบซัพพอร์ตแอนพร้อมซัพพอร์ตแอนดูที่ไม่คิดตังค์เลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีนี้นะคะปีขานขานรับความสุขความรับเงินทองนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแอนติดต่อไปนะคนที่พิมพ์มาเนี่ยติดต่อไปให้หมดเลยพิมพ์มา